พบกับนะคะท่านผู้ดำเนินรายการค่ะคุณเฉลิมพรตันติกาญจนากุลคุณเกษรามัญชุศรีนะคะท่านกรรมการผู้จัดการบมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือว่า TFEX และคุณชาญชัยกงทองลักษณ์ค่ะท่านกรรมการอำนวยการบล.ทรินิตี้ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะไปวิบับมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาในงาน Money Expo นะครับแล้วก็มาที่เมืองแห่งการลงทุนของเรานะครับ Certific Investor City นะครับปีนี้อย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยสดใสมากผมว่าทุกท่านส่วนใหญ่ในที่นี้ก็น่าจะมีความสุขกับการลงทุนในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมเพราะว่านอกเหนือจากหุ้นแล้วเนี่ยปัจจุบันเรามีเครื่องมือในการลงทุนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นก็จะมีในส่วนของตราสารอนุพันธ์นะครับที่ตลาด TFEX เนี่ยออกสินค้ามาหลายตัวเลยน่าจะช่วยเพิ่มพลังของการลงทุนของเราได้มากทีเดียวใครที่ชอบหุ้นในส่วนของตลาด TFEX เนี่ยก็มีตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวกับหุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นรายตัวหุ้นทั้งตลาดเราก็จะใช้เครื่องมือนี้นะครับทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนทําให้เรากําไรเยอะมากขึ้นหรือไม่ก็เอามาป้องกันความเสี่ยงได้ด้วยนะครับส่วนท่านไหนที่สนใจลงทุนในทองเดี๋ยววันนี้ก็จะมีช่วงที่เราพูดคุยกันในเรื่องของการลงทุนในทองนะครับผ่านตลาด TFEX ด้วยนะครับ2ท่านที่เป็นวิทยากรของเรานะครับก็เชี่ยวชาญเรื่องของการลงทุนใน TFEX ครับผมขออนุญาตไปที่คุณชาญชัยก่อนเลยว่าทางฝั่งของ Trinity เนี่ยนะครับเราพูดถึงภาพเศรษฐกิจภาพใหญ่กันก่อนตอนนี้ Trinity เนี่ยมองภาพของเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกเป็นยังไงบ้างสดใสหรือเปล่าฮะก็ต้องขอเรียนว่าจริงๆมุมมองของเราเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยคงยังดีอยู่มากนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยจะเห็นได้ว่าปีนี้เนี่ยมีการคาดการณ์กันว่ากำไรผลประกอบการหรือกำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยน่าจะเติบโตได้ประมาณเกือบ 20-24% นะครับซึ่งอันนี้คงเป็นพื้นฐานหลักที่จะเห็นได้ว่าตลาดของเราได้ขึ้นมาต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังดูอยู่ก็คือว่าเราอาจจะต้องค่อยๆติดตาม earning ในแต่ละควอเตอร์นะครับซึ่งควอเตอร์หนึ่งที่ออกมาก็จะเห็นได้ว่าราคาหุ้นที่ว่าแพงแล้วเนี่ยขนาดนี้เนี่ยระดับ PE หลังจากควอเตอร์หนึ่งแล้วเนี่ยก็จะมีการปรับลดไปเนื่องจากว่ากำไรต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนต่างๆเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมามากในหลายเซกเตอร์นะครับจะเห็นได้ว่าแบงก์เนี่ยอาจจะเป็นเซกเตอร์แรกๆที่ประกาศผลประกอบการหลายแบงค์เนี่ยเป็นกำไรสูงสุดหลายไตรมาสนะครับตั้งแต่เปิดกิจการแบงค์มาดีกว่าที่เราคาดไหมครับแบงค์เท่าที่ประกาศมาผมคิดว่าเนื่องจากเดี๋ยวนี้เนี่ยนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนเองติดตามตลาดค่อนข้างมากนะครับก็เป็นไปตามคาดการณ์ก็คือมีการติดตามแล้วก็ทำกันบ้านอยู่ตลอดเวลานะครับเพียงแต่ว่าทุกคนก็รู้ว่าความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนต่างๆนี่อาจจะมี earning ที่ดีขึ้นเห็นได้ว่าราคาของหุ้นเนี่ยจะตกมาสตอนก่อนครับเห็นได้ว่าเปิดมาตั้งแต่ต้นปีเลยเนี่ยหุ้นเกือบทุกเซกเตอร์นะครับโดยเฉพาะเซกเตอร์ที่มีข่าวดีอย่างเช่นเซกเตอร์ก่อสร้างอย่างนี้เป็นต้นซึ่ง PE ขนาดนี้เนี่ยถ้าดู historical PE อาจจะสูงมากนะครับแต่ว่าก็เป็นความคาดหวังของนักลงทุนที่คิดว่าความสามารถในการทำกำไรในอนาคตเขาก็จะมีสูงขึ้นอันนั้นคงเป็นปัจจัยหลักนะครับส่วนภาพรวมโดยรวมทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะการบริโภคภายในประเทศดีมากนะครับบวกกับโครงการของรัฐที่กำลังจะออกมาขณะนี้เรายังไม่ได้พูดถึงเราพูดถึงเมกะโปรเจกต์หรือ2 ล้านล้านเนี่ย เป็นเพียงแค่โครงการซึ่งยังไม่ได้มีเม็ดเงินออกมาสู่ระบบนะครับเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นไปตามแผนที่รัฐบาลคาดการไว้เนี่ยโมเมนตัมของการบริโภคภายในประเทศหรือเศรษฐกิจภายในประเทศก็คงจะดีมากนะครับเพราะว่าเม็ดเงินจะเริ่มไหลออกมาก็อย่างเร็วก็คงจะเป็นปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าและมีความต่อเนื่องไปอีก7 ปีนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่จะเป็นกลไกสำคัญที่ต่อเนื่องจากการเร่งการบริโภคในปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นจาก2 ปัจจัยหลักแล้วก็รวมไปถึงบริษัทจดทะเบียนเนี่ยถ้าเราย้อนดูกลับไปยังบริษัทจดทะเบียนเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าบ้านเรานี่มีเหตุการณ์มาตลอด 4-5 ปีนะครับเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองหลายคน
ไม่ได้ขยายงานมานานทุกคนก็มีเงินสดอยู่ในมือเยอะคือประกอบการแล้วก็ยังไม่ได้ขยายงานในสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมีการขยายกำลังการผลิตไปเยอะโดยใช้เงินส่วนตัวไอ้เหมือนกับเงินที่ประกอบกิจการที่เก็บมานะครับในการขยายงานผลพวงของการขยายกำลังการผลิตหรือเพิ่มกำลังการผลิตของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเริ่มมาส่งดอกผลในปีนี้และปีหน้าปีต่อๆไปนะครับเท่าที่เราได้สดับจับฟังมานี่จะพบว่าบริษัทจดทะเบียนขนาดนี้เนี่ยเริ่มเข้าไปสู่การขยายโดยการใช้เงินกู้มากขึ้นก็ไปสู่ระบบธนาคารพาณิชย์มากขึ้นก่อนหน้านี้อาจจะใช้ internal fund ที่ตัวเองไม่ได้ใช้นะครับ cash ที่สะสมมาอันนี้ก็คงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญนะครับว่าทำไมตลาดเมืองไทยวันนี้ดูเหมือนจะลงก็เป็นการปรับฐานสั้นๆนะครับแนวโน้มก็คงยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างค่อนข้างชัดเจนอีกตัวหนึ่งซึ่งผมคิดว่าคงจะมีผลแต่ว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับ policyนะครับถ้าเกิดว่ามีการลดดอกเบี้ยนะครับคือเราคงยังไม่ได้พูดว่าลดแล้วค่าเงินบาทจะดีหรือไม่ดีนะครับเพราะว่าแต่ว่าถ้ามีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นข้อดีที่เกิดขึ้นกับตลาดหลักทรัพย์ก็คือว่าเราเรียกว่าเป็น PE expansion นะครับคือ earning อาจจะไม่ต้องโตก็ได้แต่เมื่อต้นทุนการเงินมันถูกลงเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเล่นในระดับ PE ที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าจริงPE มันคือเหมือนเป็น1ส่วน discount นะครับเหมือนกับอัตราทดเนี่ยมันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นมันก็อาจจะขึ้นไปได้ด้วยความสามารถการกำไรเท่าเดิมนะครับอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามอยู่ว่าถ้ามีเหตุนั้นเกิดขึ้นนะครับราคา PE ของตลาดก็ควรจะเล่นในอัตราที่สูงขึ้นคือบางครั้งเราอาจจะไปมองภาพเก่าๆไม่ได้นะครับว่าหุ้นจะต้อง PE 10ถ้าเรามาดูจริงๆวันนี้ discount rate ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันลดลงมาเยอะมากเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้น PE เนี่ยมันควรจะอยู่ในระดับที่15เท่าผมก็คิดว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่ลดลงอีกเนี่ย PE ก็อาจจะเล่นในระดับตาที่สูงขึ้นไปอีกแต่อย่างไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้ก็คงเป็นเรื่องที่จะกระตุ้นนะครับแต่สิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือเราก็ติดตามผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนควอเตอร์เป็นควอเตอร์ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่คาดเคลื่อนไปจากแนวโน้มที่จะเป็นอันนั้นก็คงจะเป็นสัญญาณที่จะต้องคอยระมัดระวังครับผมมีโอกาสที่จะคาดเคลื่อนมากน้อยแค่ไหนเพราะปีที่แล้วเนี่ยบริษัทจดทะเบียนก็เติบโตเยอะแล้วปีนี้แต่ละคนก็มองว่าก็น่าจะเติบโตได้อีกจริงๆขณะนี้ควอเตอร์1มันกึ่งคอนเฟิร์มนิดหน่อยนะครับว่าสิ่งที่คาดการว่า earning ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดนี่จะโตขึ้นมันก็โตขึ้นจริงแต่ว่าเซกเตอร์ที่นิยมในอดีตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเซกเตอร์ส่งออกอาจจะเป็นเซกเตอร์ที่มีปัจจัยความเสี่ยงที่จะต้องติดตามมากหรืออาจจะมีผลกระทบเซกเตอร์ที่เป็นการบริโภคภายในประเทศจะเห็นได้ว่าไม่ว่าค้าปลีกโรงพยาบาลโทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่แบงกิ้งซึ่งก็เป็นคอน sumer เหมือนกันเนี่ยเห็นได้ว่าเซกเตอร์เหล่านี้เติบโตอย่างเห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นการเล่นหุ้นหรือลงทุนในหลักทรัพย์นั้นเนี่ยคงอาจจะต้องติดตามเรื่องเหล่านี้ คือบางคนเคยประสบความสำเร็จในการลงทุนในหุ้นตัวนี้ก็จะติดยึดกับหุ้นตัวนั้นไปนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลงทุนในเซกเตอร์ที่ถูกต้องเนี่ยผมคิดว่าเราก็มีโอกาสทำกำไรได้สูงครับก็คือต้องจับที่ประจรเศรษฐกิจดูแนวโน้มของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาใช่ครับเราซึ่งในช่วงระยะ 2-3 ปีนี้ผมคิดว่าการบริโภคภายในประเทศจะเป็นเรื่องสำคัญครับครับได้เดี๋ยวมาอธิบายขยายความกันต่อรวมทั้งมุมมองที่มีต่อตลาดหุ้นไทยปีนี้ด้วยนะครับว่าทางฝั่ง Trinity มองไปไกลขนาดไหนมาทางฝั่งคุณเกษราบ้างครับแน่นอนว่าทางตลาดหลักทรัพย์ทางตลาด TFX เองก็ติดตามเรื่องของภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมอยู่ตลอดเวลาตอนนี้เรามีมุมมองต่อเศรษฐกิจทั้งของไทยของต่างประเทศยังไงบ้างครับก็สวัสดีทุกท่านนะคะต้องเรียนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคงจะเห็นตั้งแต่เช้านะคะใครมาตั้งแต่เช้าก็เห็นหลายๆท่านที่นั่งฟังนะคะวันนี้เนี่ยในฟอรัมนี้อาจจะไม่มีหุ้นเด็ดนะคะต้องเรียนนะคะเราจะพูดในภาพรวมนะคะเพราะว่าต้องเรียนจริงๆว่า
ใครๆเคยเห็นตลาดไทยที่เคย PE เนี่ยสัก10หรือ10ต้นๆเนี่ยตอนนี้ไม่เป็นเช่นนั้นใช่ไหมคะเพราะว่า PE ตอนนี้อยู่ประมาณสัก14 15นะคะแล้วถ้าเกิดเราลองมาเปรียบเทียบนะคะว่า PE ของเราก็คือว่าราคาต่อรายได้เนี่ยนะคะว่าในประเทศใกล้เคียงกับเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องบอกนะคะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียกับสิงคโปร์เนี่ยอยู่ประมาณเดียวกับไทย14 15เนี่ยนะคะในขณะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยจะสูงกว่าเราหน่อยนึงนะคะคนที่ต่ำกว่าเราเนี่ยก็น่าจะเป็นประเทศจีนกับประเทศเกาหลีนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีเขาเรียกว่าของเขาเนี่ยก็จะมีความเขาเรียกในเรื่องของจีนเนี่ยมีเรื่องการส่งออกเยอะกว่าประเทศไทยเกาหลีก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่ทำอุตสาหกรรมหนักเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีผลกระทบทางด้านนั้นนะคะแต่ในขณะที่ต้องเรียนนะคะว่าณวันนี้เนี่ยเราดูว่าราคาเราดูเหมือนว่าที่ดัชนี 1,600 เนี่ยนะคะแล้วก็ที่ PE ประมาณ15เนี่ยคำถามเนี่ยก็คงใกล้เคียงกับคุณชันชัยนะคะว่าเราแพงไปหรือยังนะคะแต่ก็ต้องบอกนะคะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราบอกว่าการเจริญเติบโตของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมนะคะถ้าเกิดเราไปดูเมื่อปีที่แล้วที่เขาดูทั้งหมดมี500กว่าบริษัทเนี่ยนะคะครับประมาณ 82% ของบริษัททั้งหมดที่จดทะเบียนในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็มีเขาเรียกรายได้เป็นบวกหมายถึงว่าบวกมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็มีในเรื่องผลกำไรก็เพิ่มขึ้นกว่าเดิมแล้วอย่าลืมนะคะว่าทางด้านกระทรวงการคลังเขาลดอัตราภาษีสำหรับบริษัทเนี่ยมาแล้ว1ครั้งนะคะอันนี้ก็จะทำให้ในเรื่องของผลประกอบการดียิ่งขึ้นปีนี้ก็จะเป็นอัตราเรทใหม่ด้วย 20%. ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ปีนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีได้ผลเรียกว่าอานิสงส์จากการที่ผลประกอบการจะได้ว่าจ่ายภาษีน้อยลงนะคะมันจึงเป็นอะไรที่เราคิดนะคะว่าโดยณวันนี้เนี่ยถามว่าตลาดหุ้นไทยแพงไปหรือยังก็ต้องบอกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยราคาเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านได้ไม่ได้แพงไปแบบเขาแต่ถ้าเกิดเราก็กลับมาดูว่าหุ้นของเราคือบริษัทของเราเนี่ยเขาจะเติบโตดีไหมก็คงต้องคอนเฟิร์มอย่างที่คุณชาญชัยบอกนะคะว่าหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคในประเทศจะเป็นหุ้นที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างดีนะคะดูได้ง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดใครไปต่างจังหวัดจะเห็นว่าทุกจังหวัดนะคะมีอะไรคะตอนนี้มีคอนโดนะคะมีห้างสรรพสินค้าใช่ครับคุณเดินเข้าไปในห้างเนี่ยคุณเหมือนเดินอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมคะคุณจะซื้อสินค้าที่เรียกว่าร้านสะดวกซื้อหรือว่าฟาสต์ฟู้ดหรือว่าจะกินอาหารอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลความว่าพวกการอุปโภคบริโภคของไทยเนี่ยมันเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณอยู่ต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพครับเขามีโอกาสในการขยายจากเดิมที่เคยอยู่เฉพาะห้างในกรุงเทพก็เปลี่ยนเป็นห้างในเขาเรียกว่ารอบๆกรุงเทพเพราะว่ารถไฟฟ้าไปถึงแล้วใช่ไหมคะกำลังจะไปถึงก็เยอะแล้วก็ต่างจังหวัดก็ไปด้วยเพราะฉะนั้นจึงเป็นอะไรที่เรียกว่าหุ้นที่ทำมาหากินเกี่ยวกับพวกนี้คงจะมาแน่ๆนะคะคนั้นแต่ว่าถ้าด้านส่งออกก็อาจจะต้องดูอยู่บ้างนะคะว่าเขาจะได้ประโยชน์ไหมเพราะว่าคนส่งออกก็กลับเป็นอะไรคะตอนนี้ไปเทคโอเวอร์บริษัทอื่นในต่างประเทศเพื่อที่จะขยายกิจการก็อาจจะทำให้เขาเติบโตได้ดียิ่งขึ้นนะคะงั้นโดยส่วนรวมเนี่ยเรายังคิดว่าตลาดเมืองไทยยังไม่ได้แพงนะคะแต่ว่าถามว่าจะเลือกซื้อหุ้นตัวไหนอันนี้จะเป็นอะไรที่น่าจะท้าทายมากๆในปีนี้นะคะครับอยากจะเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นว่าหุ้นที่เรียกว่าตัวไม่ถึงบาทตัวบาทกว่าหุ้นไม่เต็มบาทหุ้นไม่เต็มบาทเนี่ยนะคะปีนี้เขาเต็มบาทกันมาเยอะแล้วนะคะนั่นแหละสิหาไม่ได้ใช่ไหมหุ้นไม่เต็มบาทเนี่ยหาไม่ได้ใครๆก็พยายามจะหานะคะเรียนว่าตัวตลาดหลักทรัพย์เนี่ยได้ไปวิเคราะห์มาดูนะคะเราจะพบว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยหุ้นในเซ็ต50เนี่ยซื้อขายเท่าเดิมไม่เปลี่ยนครับแต่หุ้นที่ตัวแรงมาเยอะๆเนี่ยก็คือหุ้นที่เรียกว่าอยู่ที่เซ็ต100จนถึง200แล้วก็เป็นตัวเล็กๆด้วยตัวไม่เต็มบาทหรือตัวไม่เต็ม10บาทเนี่ยมาเยอะเนี่ยนะคะ
เรียนว่าในช่วงนี้นะคะอยากจะให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยพยายามรู้นะคะว่าไอ้หุ้นที่ซื้อไปเนี่ยนะคะเขาทำอะไรก็ดูด้วยนะคะว่าเขาทำอะไรเพราะว่าเทรนด์กำลังจะเปลี่ยนเปลี่ยนว่าอะไรเปลี่ยนว่าแต่ละคนมีเวลาคิดมากขึ้นนะคะดูมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีเหตุมีผลมากขึ้นมีเหตุมีผลคืออะไรก็คือไปดูว่าหุ้นที่ตัวที่เราซื้อไว้เนี่ยนะคะมันมีสตอรี่มันมีเรื่องอย่างที่ได้ยินเขามาหรือเปล่านะคะแต่อาจจะเป็นโอกาสนะคะว่าปรับพอร์ตให้พอร์ตมีคุณภาพมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้หุ้นราคาก็ดีๆทุกอันนะคะเพราะว่าเชื่อว่าจากนี้ไปเนี่ยนะคะหุ้นตัวที่อภินิหารทั้งหลายเนี่ยอาจจะมีอภินิหารไม่จริงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นโอกาสในการที่จะปรับปรุงตัวพอร์ตของตัวเองอืมครับก็เห็นด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งนักลงทุนไทยบ้านเราก็เก่งขึ้นเยอะเดี๋ยวนี้ทำกันบ้านกันแล้วก็มีจำนวนของผู้ลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณชันชัยล่ะครับมองว่าอย่างที่คุณเกษราบอกว่าหุ้นตอนนี้ยังไม่แพงเห็นด้วยไหมครับ 1,600 กว่าจุดยังไม่แพงคือผมซัพพอร์ตตรงทำกันบ้านนะครับคือตราบเท่าที่ถ้าเรายังเป็นนักลงทุนที่ฟังเขาว่าหุ้นตัวนั้นดีหรือไม่ดีเขานี่ไม่รู้ใครเหมือนกันเขาก็ไม่รู้ใครเหมือนกันแล้วก็โดยส่วนตัวผมลึกอย่างนี้นะครับว่าเมื่อไหร่ข่าวถึงผมเนี่ยผมสันนิษฐานว่าเป็นข่าวที่ถึงหูสุดท้ายนั่นน่ะสิครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ค่อยเชื่อข่าวนะครับครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมในการลงทุนเช่นฟังแต่ข่าวเนี่ยผมก็ว่าโอกาสที่เราจะเป็นวินเนอร์ในตลาดเนี่ยหรือเป็นผู้ชนะในตลาดเนี่ยคงยากครับอย่างที่คุณเกษราเรียนนะครับเพราะว่าจริงๆหุ้นเล็กที่ขึ้นมาในรอบนี้โดยเฉพาะในไตรมาส1เนี่ยหลายตัวผมคิดว่า 70-80% เป็นหุ้นที่ดีแล้วก็จะเห็นได้ว่ากำไรควอเตอร์1ออกมาซัพพอร์ตนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในเมื่อกระแสหุ้นเล็กมาเนี่ยแล้วก็จะมีหุ้นที่ไม่ดีมีแต่ข่าวอย่างเดียวอยู่จำนวนหนึ่งคำถามก็คือว่าถ้าเราฟังแต่ข่าวอย่างเดียวนะครับโดยไม่ทำการบ้านเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะพลาดพังได้ง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราได้ยินอะไรออกมาเนี่ยในขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าโดยตลาดเราพัฒนาไปมากการหาข่าวสารข้อมูลการหาผลประกอบการการวิเคราะห์ผลประกอบการอย่างที่บอกว่า West Investor วันนี้เนี่ยเราทำการบ้านเยอะแล้วก็จะพบว่าหุ้นที่มีข้อมูลที่ซัพพอร์ตที่แท้จริงหรือได้การวิเคราะห์ผ่านการวิเคราะห์อย่างดีเนี่ยก็จะสามารถยืนราคาเหล่านั้นอยู่ได้อันนี้ก็คงเป็นข้อที่เตือนความระมัดระวังนะครับส่วนคำถามที่ว่าหุ้นขนาดนี้แพงไหมนะครับผมว่ามีทั้งถูกและแพงนะครับคงต้องชั่วโมงนี้อาจจะต้องทำกันบ้านมากขึ้นนะครับในรอบแรกเนี่ยมันเป็นรอบที่ขึ้นหลายตัวไล่ขึ้นมาเพื่อให้ทันกับพื้นฐานที่โตขึ้นมาแต่ขณะเดียวกันขณะนี้เนี่ยถ้า in average PE อยู่ที่15แล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวที่อาจจะมีโกรทไปอีกซึ่งเราจะต้องศึกษาให้ดีถ้าอย่างนั้นผมสรุปว่าปีนี้เล่นหุ้นยากกว่าปีที่แล้วพูดอย่างนี้ถูกไหมครับกำไรอาจจะไม่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในอัตราที่สูงกว่าครับนะครับแต่ว่าถามว่าโอกาสขาดทุนโดยส่วนตัวผมว่าน้อยนะครับถ้าทำกันบ้านด้วยเหตุผลอะไรครับถ้ากำไรของบริษัทจดทะเบียนยังเติบโตสมมุติเราซื้อพลาดนะครับโดยธรรมชาติของตลาดขาขึ้นแล้วก็กำไรที่ออกมาซัพพอร์ตเราก็จะเห็นไฮเออร์ไฮถึงดอยก็ดอยไม่นานถึงดอยก็ดอยไม่นานแต่อย่าติดลมนะครับเพราะว่าถ้าเราเคยอยู่สมัยที่ตลาดมันขึ้นไป 1,700 รอบที่แล้วเราติดลมนะครับเราก็ตอนอยู่ 1,700 แล้วก็มอง 2,000 แต่มันลงมา 1,200 นะพอลงมา 3,200 เราเกิดความมั่นใจว่ายืนอยู่ 1,200 แล้วย้ำๆๆอยู่เดี๋ยวมันก็ต้องกลับขึ้นไป 1,700 แน่ๆใส่เข้าไปอีก1ก๊อกนะครับมันลงมา900ยืนมั่นใจนะครับแล้วเราไปคัดลอดแถวประมาณ500นะครับงั้นตลาดช่วงนี้เป็นตลาดขาขึ้นสิ่งที่อยากจะเรียนฝากก็คือว่าหลายท่านอาจจะเริ่มเข้ามาในตลาดในช่วงเวลานี้ซึ่งเป็นตลาดขาขึ้นก็อาจจะประสบความสำเร็จในการลงทุนเพราะว่าตลาดขึ้นไปอยู่เรื่อยๆแต่อย่างไรก็แล้วแต่ต้องทำกันบ้านให้มากขึ้นระมัดระวังเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ย
การเริ่มต้นลงทุนเนี่ยเราเริ่มต้นที่แสนนะฮะเราอาจจะไปจบการลงทุนที่ล้านหรือ10ล้านไอ้ความเสียหายมันจะเกิดตอนที่มันลงทุน10ล้านนะครับเพราะว่าเรากำไรมาต่อเนื่องครับอันนี้ก็เป็นข้อฝากเฉยๆแต่ว่าใน2ปีนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นจังหวะแบบนั้นนะครับก็เพียงแต่ว่าไม่ใช่ทุกตัวหรือไม่ใช่ทุกข่าวที่จะเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่า value investor ที่เราพูดกันอยู่และประสบความสำเร็จในการลงทุนที่ผ่านมานั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่ทำการบ้านหรือศึกษาลึกซึ้งนะครับเขาถึงประสบความสำเร็จในการลงทุนแต่ว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนที่ยังจะรอแต่ข่าวว่าวันนี้มีข่าวอะไรเขาเล่นนู่นอะไรดีอย่างนี้เนี่ยเราก็อาจจะออนแอนด์ออฟนะครับชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้างและแพ้บ้างเป่าน็อตวูดเวลาเราอาจจะไม่เหลืออะไรหรือเสมอตัวหรืออาจจะขาดทุนถ้าเราอยากจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของตลาดขาขึ้นที่แท้จริงเนี่ยผมคิดว่าการศึกษาข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญครับครับพี่นี่ทางทีมวิจัยของ Trinity ประเมินหุ้นไทยสักเท่าไหร่ฮะเอาภายในที่ยังไม่ได้บอกอยากจะบอกทันนี้ก็ได้คือเราค่อนข้างจะบูลลิชตลาดนะครับเพราะว่าด้วยเหตุผลหลายๆประการว่า1เราเชื่อว่าเศรษฐกิจเราดีครับชัยภูมิเราดีคำว่าชัยภูมิคือคำว่าเป็นสุวรรณภูมิเนี่ยหลีกเลี่ยงยากมากที่จะไม่ลงทุนผ่านประเทศไทยนะครับในการขยายตัวในภูมิภาคนี้นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าอินฟราสตรักเจอร์เราพร้อมครับธุรกิจธุรกรรมต่างๆของเราเนี่ยมีพร้อมที่จะขยายตัวออกไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นแม่เหล็กหรือเป็นจุดดึงดูดการลงทุนนะครับผนวกกับในโลกนี้ในขณะนี้ผมคิดว่าเงินกระหายยิวนะครับก็ว่าปริมาณเงินในโลกนี้มันสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเงินทุกเม็ดเนี่ยมันต้องการผลตอบแทนเพราะฉะนั้นเขาก็คงจะต้องหาแหล่งที่จะลงทุนที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีแล้วก็มีความมั่นคงในเชิงพื้นฐานนะครับมันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าโฟของเงินคงจะเข้ามาสิ่งที่เราเห็นมาในช่วงต้นปีนี้ยังไม่เรียกว่าโฟของเงินเข้าโดยเฉพาะตลาดหุ้นนะครับคงต้องแยกแยะจะเห็นได้ว่าลำดับของการของเงินที่จะมาเนี่ยจะมาในตลาดที่เป็นตลาดบอนตลาดตราสารหนี้ก่อนเพราะว่าเป็นการหาผลตอบแทนผลต่างของผลตอบแทนแล้วก็ปริมาณตลาดมันจะรับได้ใหญ่กว่าตลาดหุ้นเพราะว่าถ้าเงินไหลเข้ามาในตลาดบอลแล้วเข้ามาในตลาดหุ้นด้วยจำนวนที่เท่ากันเนี่ยหุ้นเราอาจจะอยู่ 3,000 จุดงั้นซีเควนซ์ของมันก็คือเมื่อตลาดตราสารนี้เริ่มอิ่มตัวมันก็จะไปเริ่มสู่ตราสารที่มีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆหุ้นก็อาจจะเป็นตราสารทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูงโดยเปรียบเทียบกับตราสารนี้เพราะงั้นซีเควนซ์ของเงินมันก็จะค่อยโฟลไหลเข้ามาภายในเราเองเราก็คิดว่าในช่วงไตรมาสนี้อาจจะเป็นไซด์เวย์อัพเล็กๆขึ้นไปเรื่อยๆครับผมเราก็มองว่าในช่วงรอยต่อของปลายควอเตอร์2หรือต้นควอเตอร์3หรือตลอดควอเตอร์3เนี่ยน่าจะมีกระแสเงินไหลเข้านะครับคำว่ากระแสเงินไหลเข้าประเทศไทยเพียงนิดหน่อยนะครับมันก็จะทำให้ตลาดเราไปได้มากพอสมควรหลายโบกฝรั่งหลายๆก็เริ่มปรับเวทติ้งของเมืองไทยมากขึ้นครับแค่เขาปรับเวทติ้งเพิ่ม 1 หรือ 2% เท่านั้นในพอร์ตโฟลิโอเนี่ยก็จะมีผลต่อตลาดเราค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเขามาซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับเขาคงจะต้องซื้อในสิ่งที่มันมีพื้นฐานรองรับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าตลาดที่เรามองในปีนี้ในช่วงควอเตอร์3แล้วก็เท่าที่เราทำตัวเลขออกมาเนี่ยตลอดระยะเวลา11ปีที่ผ่านมาเนี่ยควอเตอร์3เป็นควอเตอร์ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดโดยเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังมองว่าควอเตอร์3ปีนี้เราอาจจะได้มีโอกาสได้เห็น 1,700 หรือ 1,800 นะครับในเชิงของอินเด็กซ์นะครับอันนี้ก็คงเป็นภาพสูงสุดที่เราคิดว่าน่าจะอาจจะได้เห็นนะครับเดี๋ยววันจันทร์เคาะเลยนะครับดูพระโคทานอะไรเสร็จแล้วเคาะหุ้นกันเลยกลับมาที่คุณเกษรากันนะครับในช่วง4เดือนที่ผ่านมาของปีนี้เนี่ยบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเป็นยังไงบ้างพฤติกรรมของผู้ลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่แล้วก็ในช่วงที่เหลือของปีเราประเมินว่าเราจะเห็นอะไรฮะค่ะอยากจะสนับสนุนนะคะว่า
จริงๆเราเห็นมีแต่ข่าวเรื่องของเงินบาทแข็งใช่ไหมคะเรื่องของต่างประเทศเข้ามาเนี่ยในตลาดหุ้นนะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้เนี่ยฝรั่งเป็นยังไม่ได้เน็ตบายนะคะเน็ตออกมาเซลนิดหนึ่งนะคะก็คือว่าซื้อกับขายในปีนี้ทั้งปีแล้วเนี่ยนะคะพอๆกันอยู่พอๆกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนยืนยันนะคะว่าเงินฝรั่งที่เข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยไม่ได้มากนะคะไม่ได้มากในขณะที่ตอนนี้มันเริ่มอยู่ที่ตลาดตราสารหนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแล้วเราก็บอกว่าปริมาณการซื้อขายของฝรั่งที่อยู่ในตลาดไทยนะวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่ในจุดสูงสุดที่เราเคยเห็นนะคะจุดสูงสุดที่เราเคยเห็นเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 40% ของปริมาณซื้อขายต่อวันนะคะแต่ตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณสัก 20% เท่านั้นเองก็ไม่ได้มากอะไรนะคะเรียนว่าที่เราซื้อขายกันมากจริงๆคือพวกเรากันเองเนี่ยแหละค่ะรายย่อยนี่แหละไม่ใช่ทุกคนก็เป็นจะเราไม่เรียกรายย่อยนะเขาเรียกว่านักลงทุนรายบุคคลนะคะนักลงทุนรายบุคคลไม่ย่อยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้หลายคนล่ำซ้ำฮะจริงๆเราจะเรียกรายย่อยไม่ได้นะบางท่านที่เป็นนักลงทุนรายบุคคลเนี่ยซื้อขายมากกว่านักลงทุนสถาบันในเมืองไทยหลายคนด้วยนะคะก็ต้องเรียนนะคะจริงๆท่านกลับไปดูถ้าท่านเองเป็นผู้ลงทุนอยู่แล้วนะคะจริงๆแล้วพอร์ตเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็ใหญ่ขึ้นเคยซื้อขายทีละหมื่นก็กลายเป็นซื้อขายทีละหลายหมื่นใช่ไหมคะเพราะว่าราคาหุ้นมันเปลี่ยนแปลงไปใช้เงินไม่ทันเลยหลังๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าถ้าเกิดทุกท่านเนี่ยนะคะยังไม่ได้เปิดบัญชีนะคะก็จะมีบล็อกอยู่แถวนี้ให้ท่านดูนะคะให้ท่านเลือกดูนะคะเรียนได้เลยนะคะว่าอัตราดอกเบี้ยไม่ไปไหนแน่นอนนะคะและเพราะว่าเราจะเห็นว่าในโลกนี้เนี่ยมีแต่คนพิมพ์แบงก์ออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นอเมริกันหรือจะเป็นญี่ปุ่นนะคะเราก็ไม่รู้นะว่าประเทศไหนจะพิมพ์แบงก์ต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อัตราดอกเบี้ยมันต่ำเนี่ยมันจะทำให้การลงทุนในหุ้นดีขึ้นนะคะดีขึ้นหมายถึงอัตราผลตอบแทนจะดีเห็นได้จากที่อเมริกาเห็นได้จากที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นจริงๆเป็นประเทศที่มีอัตราผลตอบแทนในเรื่องเกี่ยวกับหุ้นในปีนี้ดีที่สุดนะคะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาปั๊มเงินออกมาเข้าไปในระบบเยอะมากเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยจะให้อัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยมากแน่ๆนะคะโดยเฉลี่ยแต่ว่าก็ต้องเลือกว่าเอาหุ้นตัวไหนนะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึงเมื่อวานศุกร์เนี่ยนะคะเรียนว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือว่าผู้ลงทุนรายบุคคลเนี่ยเป็นผู้ซื้อขายรายใหญ่ที่สุดก็อยู่ที่ประมาณสัก60% 58-60% นะคะของการซื้อขายทั้งหมดนะคะที่วันนี้เนี่ยเรามียอดซื้อขายเฉลี่ยนะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ประมาณถ้าเป็นตลาดหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 58,000 ล้านบาทต่อวันนะคะแล้วก็ใน MAI อีกประมาณสัก 5,000 ล้านเนี่ยประมาณ 4-5,000 ล้านก็รวมออกมาแล้วประมาณ 60,000 กว่าล้านบาทต่อวันถ้าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราซื้อขายกันอยู่โดยรวมคือ 30,000 ล้านก็ถือว่าเพิ่มขึ้น1เท่าตัวเลยนะคะ1เท่าตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเราลงไปดูนะคะว่าจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายเนี่ยมากขึ้นเท่าไหร่เรียนว่าจำนวนหุ้นอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปแล้วนะคะถ้าเทียบปีนี้กับปีที่แล้วนะคะพูดถึงจำนวนหุ้นยูนิตหุ้นเนี่ยมากกว่าปีที่แล้วเนี่ยน่าจะเกือบ2เท่าก็แปลว่าส่วนใหญ่ซื้อหุ้นตัวเล็กกันนะคะต้องบอกว่าส่วนใหญ่ยังซื้อหุ้นตัวเล็กกันอยู่นะคะก็มีปริมาณซื้อขายมากแล้วก็ฝรั่งอย่างที่เรียนไปแล้วก็อยู่ที่ประมาณสัก 20% เท่านั้นไม่ได้เยอะอะไรนะคะก็ต้องเรียนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเท่าที่ได้ลองไปดูในรายละเอียดนะคะของผู้คนที่เข้ามาซื้อก็ต้องเรียนว่านักลงทุนรายบุคคลของเราเนี่ยยังชนะตลาดอยู่นะคะถือว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยดีนะคะแต่เพียงแต่อยากจะเรียนนะคะว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยยิ่งคุณชันชัยได้บอกนะคะว่ายังคาดการว่าน่าจะมีเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นการส่งสัญญาณว่าหุ้นตัวที่เรียกว่ามีสภาพคล่องสูงหุ้นที่เรียกว่าฟันดาเมนทัลแล้วกันเนี่ยนะคะจะได้รับความสนใจมากขึ้นนะคะจากผู้คนมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าถ้าเกิดว่าเม็ดเงินใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยเขาต้องเลือกหุ้นตัวใหญ่ครับแล้วก็จริงๆหุ้นต้องเรียกว่าหุ้นตัวใหญ่ของเรานะคะ
ได้รับความสนใจน้อยมากในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าจากเดือนเท่าที่สังเกตแล้วก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าหุ้นตัวใหญ่เนี่ยได้รับความสนใจมากขึ้นแล้วถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศนะคะเรียนว่าตลาดหลักทรัพย์ชอบเปรียบกับตัวเองกับตลาดต่างประเทศนะคะเพราะว่าเราก็ในประเทศมันไม่รู้จะเปรียบกับใครอ่ะใช่ไหมคะในเรื่องของปริมาณการซื้อขายว่าหุ้นที่เรียกว่าซื้อขายวันหนึ่งประมาณสัก10ล้านเหรียญก็ประมาณสัก300กว่าล้านบาทเนี่ยนะคะตอนนี้เราสัก30กว่าตัวค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเปรียบเทียบในตลาดเอเชียรู้สึกว่าประเทศสิงคโปร์เองก็ยังอยู่ที่20กว่าหุ้นก็ยังจะถือว่าไม่มากนักนะคะแต่ว่าต้องเรียนจริงๆว่าเราเนี่ยเวลามีตอนนี้นะคะเวลาไปประชุมกับต่างประเทศเนี่ยมีแต่คนสนใจว่าทำไมตลาดหุ้นไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมนะคะจากเดิมที่ดูเงียบๆไม่ได้ตึงตังมากแต่ความที่ว่ามันดีมากขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เนี่ยมันจึงทำให้ได้รับความสนใจจากต่างประเทศเป็นอย่างยิ่งก็ยังรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยที่เข้ามาถามคำถามเนี่ยก็คือว่าจะมาติดต่อกับโบรกเกอร์ที่ขายเนี่ยอย่างไรจะเข้ามาแม้กระทั่งจะเข้ามาซื้อโบรกเกอร์นะคะก็ต้องเป็นอะไรที่ต้องเรียนว่ามันจึงเป็นอะไรที่แน่ใจว่าความสนใจจากต่างประเทศเนี่ยก็จะมีมากขึ้นเราเนื้อหอมนะครับถ้าพูดถึงผู้ลงทุนรายบุคคลปีนี้เรามีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นเยอะไหมครับค่ะก็จริงๆแล้วปีนี้เท่าที่3-4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเปิดบัญชีไปค่อนข้างเยอะนะคะครับถ้าคิดเป็นจำนวนลูกค้าแล้วกันที่เข้ามาครับโดยคิดแบบไม่ซ้ำกันนะคะเพราะหลายๆท่านอาจจะเปิดหลายโบรกกันนะคะเพราะว่าชอบใจหลายโบรกเนี่ยนะคะก็คิดแบบหัวไม่ซ้ำกันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก30,000ต้นๆ30,000กว่ารายนะคะซึ่งต้องเรียนว่าเป็นรายที่เรียกว่าอายุน้อยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลักครับต้องเรียนนะคะว่าในบรรดาการซื้อขายรายบุคคลเนี่ยส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตครึ่งหนึ่งที่คีย์เข้ามานะคะเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งยังใช้มาร์เก็ตติ้งอยู่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็อยากจะเรียนเพิ่มเติมนะคะว่าที่เมื่อกี้คุณชาญชัยบอกว่าต้องศึกษาหาความรู้นะคะถ้าโบรกเกอร์ที่ท่านใช้งานอยู่เนี่ยก็ดูที่เว็บไซต์เขาอาจจะมีทั้งทีวีทั้งเว็บไซต์นะคะแต่ถ้าเกิดจะเข้ามาดูที่ของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ดูที่เว็บไซต์ SET นะคะ .or.th รายชื่อที่บอกว่าหุ้นทุกตัวนะคะเราจะมีเอกสารที่เรียกว่า2หน้ากระดาษเท่านั้นเองท่านสามารถที่จะดูได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะว่าบริษัทชื่อเนี้ยเขาทำอะไรมีผลประกอบการอย่างไรนะคะมีใครถือหุ้นบ้างอย่างเงี้ยเราจะบอกแต่ที่เราไม่มีนะคะไม่มี forecast ค่ะแล้วก็ไม่มี recommendation ว่าให้ซื้อหรือให้ขายเป็นเรื่องของข้อมูลข้อเท็จจริงจริงๆว่ามีอะไรเพราะฉะนั้นท่านอาจจะเอาวันเนี้ยเราเรียกว่า fact sheet เอาวันเนี้ยไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ค่ะครับก็เป็นข้อมูลเริ่มต้นก่อนที่จะไปศึกษาต่อยอดกันนะครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของ TFAC ถามคุณชาญชัยเพิ่มเติมนิดนึงขอเป็นความรู้แล้วกันถ้ามองว่าเทรนด์ปีนี้เงินต่างชาติยังมีโอกาสที่จะเข้ามาหุ้นลักษณะไหนที่ต่างชาติเขาจะสนใจลงทุนครับอย่างที่คุณเกษราเรียนนะครับว่าควอเตอร์หนึ่งจริงๆเงินต่างชาตินี่ยังไม่ได้เข้าเป็นระดับปกติที่เขาซื้อๆขายๆกันยังไม่ได้มีโฟเข้ามาอย่างจริงจังครับโดยธรรมชาตินะครับถ้าเกิดว่าเป็นเงินต่างชาติไหลเข้ามาเนี่ยสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือ Buy Thailand อะไรที่เป็นตัวที่เป็นตัวบอกว่าอะไรคือ Thailand เนี่ยในเซ็ต50หรือหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยจะเป็นเป้าหมายเพราะว่าเขาคงไม่ได้ cover เมืองไทยเหมือนกับลงไปในหุ้นรายตัวเล็กๆนะครับ N Park นี่ไม่ซื้อใช่ไหมครับ คือหุ้นเล็กๆโดยธรรมชาติเขาไม่ cover อยู่ละนะครับราเดียวกันเขาก็ต้องการหุ้นที่มีขนาดใหญ่มีสภาพคล่องสูงเพราะฉะนั้นความจริงในช่วงเดือน4เดือน5เนี่ยเราก็เริ่มจะเห็นเทรนเล็กๆกันนะครับแต่ยังไม่ได้เป็นกระแสที่ชัดเจนนะครับจะเห็นว่าหุ้นใหญ่เริ่มมานะครับหุ้นเซกเตอร์แบงก์มาปตท.มาตัวคอมมูนิเคชันมานะครับหรือ property เริ่ม property ใหญ่ๆจะเห็นว่าหุ้นเล็กก็เริ่มมีบทบาทน้อยลงไปนะครับมันก็สิ่งเหล่านี้เป็นอะไรที่เราต้องติดตามนะครับเราอาจจะเพลินในหุ้นเล็กในควอเตอร์1ยังเล่นหุ้นเล็กในควอเตอร์2อาจจะไม่ได้สตังค์ก็ได้นะครับหรือว่าในอดีตคนที่เคยประสบความสำเร็จในการเล่นหุ้นใหญ่ใน
มาตลอดเนี่ยควอเตอร์หนึ่งไม่ได้สตางค์แน่นอนนะครับคงถือปตท.อาจจะติดลบด้วยซะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเงินต่างชาติถ้าพูดถึงเงินต่างชาติอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าเซกเตอร์ของหุ้นใหญ่ที่เป็นตัวแทนอินเด็กซ์ของประเทศเนี่ยมันจะเป็นทาร์เก็ตที่เขาจะลงทุนนะครับอันนั้นก็คงเป็นเนเจอร์ของนักลงทุนเพราะว่าเม็ดเงินที่เข้ามาแต่ละครั้งนะครับมันจะเป็นปริมาณมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือซื้อไทยแลนด์ก็อะไรที่เป็นตัวแทนไทยแลนด์เขาก็ซื้อนะครับโดยเฉพาะเซกเตอร์ใหญ่ๆก็เซฟ50เซฟ100ก็ลองดูไว้อยากเรียนเพิ่มเติมนะคะคำว่าเซฟ50กับเซฟ100อะไรเนี่ยนะคะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็คือมีหุ้นทั้งหมดตอนนี้จดทะเบียนอยู่500กว่าตัวนะคะเราก็คัดมานะคะว่าหุ้นลำดับที่1ลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะโดยคัดว่าอะไรคำว่าเซ็ต50เนี่ยดูนะคะดูว่าหุ้นตัวนั้น1ใหญ่2แต่ใหญ่เฉยๆไม่มีการซื้อขายก็ไม่นับนะคะใหญ่ด้วยมีสภาพคล่องด้วยนะคะแล้วเราก็ประกาศทุกๆ6เดือนใน1ถึง50เนี่ยเราวัดมาเลยตอนแรกเอาใหญ่ก่อนเสร็จแล้วเราก็เอาเงื่อนไขที่2ก็คือสภาพคล่องเข้ามาดูแล้วก็มีเรื่องของฟรีโฟลต์ก็คือว่าถ้าเกิดว่าใหญ่มีสภาพคล่องก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีแต่ผู้ถือหุ้นเก็บเอาไว้เยอะๆนะคะอันนั้นเราก็ไม่นับแล้วเราก็จะนับเรียงตั้งแต่ลำดับที่1ไปจนถึง50มีการแล้วก็มี51ถึง100เพราะฉะนั้น1ถึง50เรียกว่าเซต50แล้วก็1ถึง100เรียกว่าเซต100นะคะเราประกาศนะคะเดี๋ยวเนี่ยค่ะสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะก็จะประกาศเพราะว่าเราจะใช้1ถึง50เนี่ยเราใช้ตั้งแต่1มกราคมจนถึง30มิถุนายนแต่เราจะประกาศล่วงหน้า2สัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณสักวันที่15 16เนี่ยเราจะประกาศว่าสำหรับ1กรกฎาคมถึงสิ้นธันวาคมเนี่ยเป็นตัวใดบ้างตัวที่เปลี่ยนมักจะฮะมักก็คือว่าเป็นตัวปลายที่บางทีเค้าเดี๋ยวliquid สภาพคล่องน้อยมันก็อาจจะถูกตัดไปอันใหม่เข้ามาหรือว่าถ้าเกิดตัวไหนตัวใหญ่เข้ามาก็กระโดดเข้ามาได้นะคะแล้วก็1ถึง50เนี่ยที่เราบอกว่าเป็นตัวแทนของประเทศเนี่ยเราวัดเพราะว่าไอ้1ถึง50มันใหญ่จริงเพราะว่า1ถึง50รวมกันเนี่ยมีมูลค่าตลาดหรือเราเรียกว่า market cap เนี่ยประมาณสัก 75-78% เพราะฉะนั้นที่เหลือต้องหลายร้อยตัวเนี่ยมันมีอยู่นิดเดียวเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเบอร์1ถึงเบอร์50มันจึงใหญ่เราจึงเรียกว่าเซต50เป็นเรียกว่าเครื่องชี้การเคลื่อนไหวของตัวในตลาดนะคะแล้วก็เซต1ถึง100เนี่ยก็บวกออกไปอีกสักประมาณ 5% เท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวที่51ถึงตัวที่100เนี่ยก็บวกแค่อีก 5% ก็ไม่มากนักนะคะก็ติดตามได้สัปดาห์หน้าเราก็จะประกาศว่าสำหรับในครึ่งหลังของปีเนี่ยเซต1ถึง50คือใครบ้างเซต1ถึง100คือใครบ้างครับการลงทุนเป็นสิทธิ์ของท่านอยู่แล้วครับท่านชอบหุ้นตัวเล็กเหมือนกับปี2ปีที่ผ่านมาจะเล่นแบบนั้นต่อไปในช่วงที่เหลือของปีก็แล้วแต่ท่านก็ลองทำการบ้านดูหรือถ้าจะมองว่าเทรนด์ต่อไปจะเป็นเทรนด์ของเงินฝรั่งในช่วงที่เหลือของปีจะกลับมาเล่นหุ้นใหญ่ก็ศึกษาข้อมูลกันได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็เราก็จะมีเครื่องมือในการทำกำไรออกมาอีกหลายอย่างอย่างที่บอกไปว่าเวทีนี้เนี่ยนอกเหนือจากเราจะมาพูดคุยกันเรื่องภาพรวมของตลาดแล้วเนี่ยก็อยากจะสะท้อนให้เห็นว่าในเวลานี้เรามีเครื่องมือสำหรับการลงทุนที่มีมิติมากขึ้นมีความหลากหลายมากขึ้นท่านที่เคยใช้หุ้นอย่างเดียวเป็นเครื่องมือหลักในการลงทุนของเราเนี่ยอยากจะให้มีมิติมากขึ้นในการลงทุนจะให้เพิ่มพลังเพิ่มความสามารถในการทำกำไรหรือว่าป้องกันความเสี่ยงก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าตลาด TFX เนี่ยที่ช่วงที่ผ่านมาได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะช่วยคุณผู้ชมได้ยังไงบ้างช่วยท่านผู้มีเกียรติได้ยังไงบ้างนะครับขออนุญาตให้พี่ตุ๊คุณเกษราขยายภาพของตลาด TFX ในช่วงปี2ปีโดยเฉพาะช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตอนนี้ภาพเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ตลาด TFX นะคะก็เป็นอะไรที่เรียกว่าหลายๆท่านดิฉันไม่แน่ใจนะคะว่าใครเปิดบัญชีแล้วบ้างนะคะใครทดลองบ้างนะคะมีใครลงทุนใน TFX อยู่ตอนนี้บ้างมั้ยครับขออนุญาตยกมือหน่อยมีค่ะมีอยู่บ้างมีอยู่บ้างแล้วใครที่เอาเปิดบัญชีหุ้นก่อนดีกว่าใครนี่มีบัญชีหุ้นอยู่ในมือบ้างคะยกมือหน่อยค่ะโอ้ดูเยอะกว่าเยอะกว่านะคะใครไม่มีบัญชีเลยคะเนี่ยใครสนใจยังไม่มีบัญชีเลยคะเนี่ยก็ไม่มีอีกนะคะแปลว่าทุกคนมีหมดนะคะเปล่าก็กำลังจะบอกนะคะใครมาวันนี้เรียนเชื่อแน่ว่าทุกท่านสนใจนะคะวันนี้เนี่ยอยากจะแนะนำว่าในยามที่เดี๋ยวคุณชาญชัยเนี่ยจะแน่กว่านะคะเพราะก็จะมีรายละเอียดมากกว่าในยามที่ตลาดเนี่ยนะคะเรียนว่าทุกคนยังคิดว่าตลาดหุ้น
แนวโน้มคือขึ้นนะคะแนวโน้มคือขึ้นแต่ตอนนี้ทุกคนเริ่มกังวลใจว่าเขาจะขึ้นเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้มัน 1,600 แล้วใช่ไหมคะจะเหลืออีกเท่าไหร่ที่จะขึ้นได้นะคะเรียนเชื่อแน่ว่ามันก็จะมีการที่ว่าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะคะเพราะว่ามันจะเริ่มที่เรียกว่าหลายคนมีความไม่แน่ใจมากขึ้นนะคะครับเพราะฉะนั้นยังคิดว่าการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าตัวอนุพันธ์หรือเรียกว่าอาจจะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟิวเจอร์เนี่ยนะคะน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านแต่ต้องบอกนะคะท่านที่ได้ศึกษาหาความรู้แล้วท่านที่ยังวันนี้ถือว่ามาฟังไว้ก่อนได้นะคะก่อนที่จะเข้าไปเปิดบัญชีไปซื้อตัว T-Fact เนี่ยนะคะอยากจะเรียนนะคะว่าเรียนรู้ก่อนนะคะเพราะว่าดิฉันเชื่อแน่ว่าหลายคนเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากจาก T-Fact แล้วก็หลายคนไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็หลายคนที่ไม่ประสบความสำเร็จก็เปลี่ยนตัวเองให้ประสบความสำเร็จได้นะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้การปรับตัวเองเพราะว่าต้องเรียนว่า T-Fact ไม่เหมือนหุ้นอันแรกคือ T-Fact ต้องคิดก่อนว่าไม่เหมือนหุ้นนะคะไม่เหมือนหุ้นเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีปันผลสักอย่างเดียวนะคะท่านซื้อผิดทางแล้วท่านเก็บเอาไว้รอปันผลเหมือนหุ้นทำไม่ได้เลยนะคะอันนี้ต้องบอกกันก่อนเพราะฉะนั้นสินค้าของ T-Fact เนี่ยนะคะอันแรกที่เรามักจะเรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือเรียกว่าฟิวเจอร์เนี่ยนะคะเป็นอะไรที่เราบอกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอันแรกท่านต้องคิดอยู่ในใจว่ามันล่วงหน้าเมื่อไหร่มันมีอายุทุกเรื่องของ T-Fact มีอายุเรามักจะได้ยินบอกว่าหมดอายุทุกไตรมาสหมดอายุทุกสิ้นเดือนเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้ก่อนว่าเพราะฉะนั้นเมื่อมันหมดอายุแปลว่าอะไรแปลว่ามันเหมือนมันล้างพอร์ตอะค่ะถ้าซื้อไว้หรือขายไว้ก็ตามมันก็จะเหมือนการล้างพอร์ตไปอันนี้ก็ต้องบอกว่าลืมหมดอายุแต่สินค้าของ T-Fact เนี่ยทำให้ท่านมีเขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกอะไรไม่รู้มี flexibility มีความยืดหยุ่นมีความยืดหยุ่นในการที่ท่านจะสามารถจะซื้อก็ได้จะขายก็ได้นะคะทำให้ท่านสามารถที่จะบอกว่าในยามที่ตลาดหุ้นลงท่านจะทำอะไรได้ในยามที่ราคาทองลงท่านจะทำอะไรได้มีทั้งโอกาสให้การซื้อก็ได้การขายก็ได้หรือในยามที่ท่านไม่แน่ใจท่านจะทำอะไรแล้วก็มีในเรื่องของการที่บอกว่าเราซื้อขายล่วงหน้าเราวางเงินประกันล่วงหน้าเพียงบางส่วนนะคะอันนี้ขอยกตัวอย่างก่อนแล้วกันนะคะเมื่อกี้ที่เราพูดเรื่องหุ้นทั้งหมดเนี่ยหุ้นล่วงหน้าของตลาด T-Fact มีทั้งหมด50ตัวเป็นหุ้นในเซต100ทั้งหมดอยู่ในเซต50 43ตัวอยู่ในเซต51ถึง100เนี่ย7ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถที่บอกว่าวันนี้ถ้าท่านพิจารณาแล้วท่านเห็นว่าท่านจะซื้อหุ้นอะไรสักตัวหนึ่งแล้วกันในเซต50เนี่ยท่านมี2ทางเลือกท่านก็ซื้อหุ้นเหมือนปกติเนี่ยแหละแต่ถ้าบางส่วนท่านอาจจะมาซื้อในเรื่องของตัวหุ้นล่วงหน้าหรือ Single Stock Future เนี่ยได้นะคะเป็นการที่เรียกว่าท่านสามารถแล้วราคาหุ้นในตลาด T-Fact กับราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเหมือนกันลงเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าของตลาด T-Fact เราบอกว่าทุกอย่างเป็นล่วงหน้าตามไตรมาสอย่างเช่นถ้าเกิดท่านจะซื้อหุ้นของกรุงไทยใช่ไหมคะท่านก็ไปซื้อหุ้นในตลาดหุ้นได้ครับตอนนี้20กว่าบาทใช่ไหมคะจำไม่ขอโทษนะคะอยู่ตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายหุ้นไม่ได้นะคะท่านจะซื้อของกรุงไทยก็ได้แต่ถ้าเกิดท่านซื้อกรุงไทยในตลาด T-Fact1สัญญาเท่ากับ 1,000 หุ้นครับท่านวางมาร์จิ้นเท่าไหร่ไม่รู้ประมาณไม่เกิน 10% ท่านวางเงินไม่เกิน 10% แต่ถ้าเกิดหุ้นกรุงไทยขึ้นไป1บาทราคาใน T-Fact ก็ขึ้นไป1บาทเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่คนเขาบอกว่าใน T-Fact เนี่ยนะคะมันเป็นพลังสูงเพราะท่านวาง 10% แต่ถ้าเกิดท่านซื้อกรุงไทยจริงๆท่านวาง 100% ใช่มั้ยคะในตลาดหุ้นในตลาด T-Fact วาง 10% กำไรหุ้นรับ1บาทกำไรเท่ากันแต่ด้วยเงินไม่เท่ากันครับเขาถึงบอกว่ากำไรมากคิดในทางกลับกันนะคะถ้าเกิดหุ้นของกรุงไทยเนี่ยเขาลดไป 10% เอาลดไป 10% นะคะถ้าท่านวางไว้100ถ้าท่านซื้อในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ท่านก็เหลือ 90% จริงไหมคะครับลดไป10แต่ถ้าท่านซื้อล่วงหน้าของใน T-Fact
10% ที่วางไว้เนี่ยมันก็ลด 10% เหมือนกันครับมันจึงเหลือ0หายหมดเลย10ที่วางไว้ไอ้ที่พูดว่าหายหมดเนี่ยนะคะต้องเรียนว่าหายหมดเพราะท่านวางไว้แค่ 10% นะคะมันจึงเป็นเรื่องที่ต้องรู้กติกาเวลาเราฟังคนอื่นเนี่ยเรามักจะบอกว่าเล่นดีเฟกเนี่ยมันเสี่ยงมากเงินหายหมดได้ใช่ไหมคะเงินหายหมดได้แต่เงินที่ท่านวางต้องเรียนจริงๆนะคะท่านวางไว้ 10% หุ้นมันราคาลง 10% ก็หายได้แต่ถ้าเกิดท่านซื้อหุ้นท่านวางไว้ครบถ้วน 100% มันหายเท่ากันนะคะเพียงแต่ว่าท่านวางเงินไว้น้อยครับนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ต้องเข้าใจในกติกานี้ก่อนเลยเพื่อที่จะได้บอกว่าแต่ว่าในสิ่งที่ผ่านมานะคะเรียนว่าเรามีหุ้นให้เลือก50ตัวเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงวันนี้เนี่ยมีการซื้อขายไปทั้งหมดประมาณสักวันละนะคะ 40,000 กว่าสัญญาของกรุงไทยอย่างเดียวเนี่ยซื้อขายไปโดยเฉลี่ยวันละ 3,500 สัญญามีสภาพคล่องนะคะแล้วถ้าเกิดไม่มีสภาพคล่องอยากซื้อตัวไหนนะคะติดต่อนี้ได้เลยค่ะรับรองว่าเขามีให้นะคะเพราะฉะนั้นจึงเรียนนะคะว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าท่านอาจจะทดลองว่าแบ่งส่วนหนึ่งนะคะแบ่งเพียงส่วนเดียวเพื่อที่จะทำให้ท่านรู้จักมันอย่างจริงจังก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นครับค่ะถามคุณธันชัยเอาแบบง่ายที่สุดตรงไปตรงมามากที่สุดหลายท่านเปิดพอร์ตเล่นหุ้นกันเป็นปกติอยู่แล้วมีกำไรกำไรกันอยู่แล้วทำไมเราถึงต้องมาหันมาสนใจ TFX มันน่าสนใจกว่ายังไงมีข้อดียังไงบ้างครับถ้าเปรียบเทียบกันแล้วคือจริงต้องเรียนก่อนว่าตลาดหุ้นพันนะครับผมใช้คำว่ามันเป็นเครื่องมือนะครับผมคิดว่าการที่เรารู้จักตลาดหุ้นพันมากขึ้นเนี่ยมันทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นใช่โดยส่วนตัวผมเป็นคนที่คอยหาทางเลือกอยู่ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับผมเปรียบเทียบเสมอเหมือนกับสมัยก่อนเราออกรบโดยช้างนะครับถ้าเรามีดาบอย่างเดียวนะเราชำนาญมากเลยดาบซึ่งดาบอาจจะเปลี่ยนเหมือนกับเราเล่นหุ้นมาตลอดเวลานะครับแต่ขณะนี้เรามีอาวุธใหม่เราอาจจะมีง้าวมีขอมีทวนนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้ไว้เวลาเราจำเป็นเราก็หยิบมาใช้ได้อันนี้คือทางเลือกถามว่าโดยปกติแล้วอนุพันธ์เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับจริงๆแล้วมันมีประโยชน์อยู่3ทางด้วยกันไม่ว่าเป็นอนุพันธ์ใดๆใช้เก็งกำไรก็ได้ครับคือเก็งกำไรในทิศทางขาขึ้นหรือขาลงอย่างที่คุณเกษราเรียนว่าถ้ากรุงไทยจะขึ้นเราก็ซื้อมันถ้าจะลงเราก็ขายมันอันนี้คือข้อดีข้อที่2มาใช้เวลาป้องกันความเสี่ยงเกิดเรามีหุ้นอยู่ในพอร์ตอยู่จำนวนหนึ่งแล้วเราเริ่มมองว่าสถานการณ์ของตลาดอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นในเชิงลบแต่ยังไม่ชัดเจนนักเราก็ใช้อนุพันธ์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงได้และประการที่3ก็คงเป็นเรื่องของการที่เขาเรียกว่าค้ากำไรนะครับเนื่องจากว่าอนุพันธ์มันเป็นตัวที่เป็นกลายพันธุ์มาจากตัวแม่หรือเรียกว่าอันดรายอิงเวลาช่วงเวลาใดๆถ้าราคา2ตัวนี้มีความแตกต่างกันก็สามารถจะค้ากำไรได้อันนี้คือคุณหลักของมันเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้อนุพันธ์นะครับเป็นเครื่องมือหรือเป็นทางเลือกของเราครับประกอบกลยุทธ์ในการลงทุนของเราครับนะครับตัวมันเองเนี่ยมันมีเกียร์ลิงหรือมีการใช้ leverage คือเราใช้เงินน้อยเพื่อหวังกำไรมากครับแต่เดียวกันการใช้เงินน้อยเพื่อหวังกำไรมากในทางเศรษฐศาสตร์เวลาขาดทุนมันก็ขาดทุนมากด้วยเพราะงั้นก่อนที่เราจะเริ่มลงทุนในอนุพันธ์หรือเพิ่มทางเลือกให้กับตัวเราเองเนี่ยครับเราควรจะต้องศึกษามันว่าอนุพันธ์มันคืออะไรนะครับผมพูดในหลายเวทีว่าก่อนที่เราจะลงทุนในอนุพันธ์นี่เราต้องรู้อยู่สัก3เรื่องนะครับว่าอะไรคือสัญญามาตรฐานที่เรากำลังซื้อขายกันครับอะไรคือมาร์จิ้นหรือการวางหลักประกันอะไรคือการคอลมาร์จิ้นเวลาเราหลักประกันเราไม่เพียงพอเราจะถูกคอลมาร์จิ้นแล้วก็สัญญามาตรฐานนั้นมีอายุยังไงนะครับอันนี้ก็คงเป็นเรื่องเบื้องต้นที่ผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเราต้องไปศึกษาดูคราวนี้ถ้าเรากลับมาบอกว่าเอาละเรามาใช้มันง่ายๆนะครับเราจะใช้มันอย่างไรซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์เช่นกรุงไทยฟิวเจอร์ปตท.ฟิวเจอร์ปูนใหญ่ฟิวเจอร์ครับวิธีการลงทุนหรือวิธีการวิเคราะห์เหมือนกันเลยกับการลงทุนในหุ้นเช่นเรามองหุ้นปูนใหญ่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับเราคิดว่าดีเราซื้อหุ้นปูนใหญ่
เราปูนใหญ่ขึ้นไป 10% เราได้กำไร 10% ครับแต่ว่าถ้าเรารู้จักอนุพันธ์เราซื้อปูนใหญ่อนุพันธ์นะครับเวลาปูนใหญ่อนุพันธ์ขึ้นไป 10% ครับเราได้กำไร 100% เพราะอะไรครับเพราะเราใช้เงินลงทุนแค่ 10% ครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตัวมันเองขึ้นไปอีก 10% เราได้กำไรถึง 100% ใช้เงินน้อยกำไรมากแต่เวลาขาดทุนเราขาดทุน 100% ด้วยเหมือนกันนะครับกรุณามองสองข้างเสมอแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยขึ้นอยู่กับจริตของการลงทุนของแต่ละท่านบางคนรับความผันผวนของการขึ้นลงของกำไรขาดทุนของเราได้มากน้อยแค่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลง่ายๆเลยสมมติว่าผมคิดว่าวิธีที่ทดลองใช้ง่ายๆเลยในขณะนี้ก็คือว่าเมื่อไหร่เราอยากเลือกซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งครับเช่นเราอยากซื้อปูนใหญ่สัก100บาทผมอาจจะแนะนำบอกว่าเราอาจจะซื้อปูนใหญ่สัก90บาทครับเอา10บาทที่เราจะซื้อปูนใหญ่นั้นเนี่ยไปซื้อปูนใหญ่ฟิวเจอร์ดูนะครับเพื่อเริ่มศึกษาหาความรู้สึกในการลงทุนในอนุพันธ์ผลมันจะเหมือนกันแต่ความเสี่ยงเรายังไม่ถึงกับเต็มตัวในอนุพันธ์ครับแต่สิ่งที่ดีก็คือว่าถ้าเราซื้อปูนใหญ่แล้วเรากำไรตามที่เราคาดหมายผลตอบแทนเราจะดีขึ้นจากการลงทุนที่เราใช้ไปนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเครื่องมือที่จะทำช่วยทำให้เราสามารถที่จะเขาเรียกว่า enhance ผลตอบแทนของเราได้ดีขึ้นครับโดยเปรียบเทียบกับการลงทุนในหุ้นในปัจจุบันนะครับนอกจาก single stock future ซึ่งมีให้เลือกถึง50ตัวแล้วผมเข้าใจว่าตลาดก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับในช่วงเร็วๆนี้เพิ่มเป็น60ตัวนะครับโดยประมาณซึ่งเราก็จะมีโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆเรายังมีเซต50 index future นะครับบางครั้งเราอาจจะไม่มีเวลาเลยในการลงทุนเราอยากมองภาพกว้างๆว่าเอ๊ะคุณธันชัยบอกว่าตลาดมันจะขึ้นแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเวลาตลาดจะขึ้นผมจะซื้อหุ้นตัวไหนดีผมอาจจะไม่มีเวลาศึกษาข้อมูลนะครับเราก็อาจจะใช้เซต50 index future ก็ได้ก็คือซื้อตัวแทนของ index นะครับเราเชื่อว่าจะขึ้นเราซื้อเลยนะครับแล้วก็พอมันขึ้นไปจริงๆเราก็ได้กำไรนะครับนะเดียวกันถ้าเรามองแตกต่างจากผู้อื่นเราเชื่อว่าตลาดมันจะลงเราก็สามารถจะขายได้เลยนะครับข้อสะดวกของอนุพันธ์มันดีเช่นวันนี้เองนะครับเวลาเรามองว่าหุ้นอยากจะลงถ้าเราไม่มีหุ้นอยู่ในพอร์ตหรือเราไม่มีหุ้นอยู่เลยเราไม่สามารถทำกำไรได้ในจังหวะที่เป็นตลาดขาลงถ้าเราจะทำเราอาจจะต้องไปเป็นการยืมหุ้นมาซึ่งจะมีขั้นตอนหรือโปรเซสอีกพอสมควรแต่ว่าถ้าเรามองทิศทางตลาดถูกต้องเนี่ยนะครับข้อดีของอนุพันธ์ก็คือว่าเราสามารถทำกำไรได้จากการมองทิศทางตลาดที่ถูกต้องเสมอนะครับมองว่าตลาดจะขึ้นซื้อเซ็ต50มันขึ้นไปกำไรมองว่าลงก็ทำกำไรได้เลยแต่ถ้าเราซื้อหุ้นเรามองว่าตลาดจะขึ้นเราเลือกหุ้นผิดนะครับตลาดขึ้นจริงแต่หุ้นเราไม่ขึ้นเราจะไม่ได้กำไรจากการลงทุนก็ได้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าโดยส่วนตัวยังไม่เคยรู้จักมันควรจะเรียนรู้มันเพื่อเพิ่มอาวุธให้กับเรามากขึ้นนะครับพอถึงเวลาแล้วเราเกิดความมั่นใจสูงเราก็สามารถที่จะเอาอาวุธเหล่านี้มาเพิ่มสร้างผลตอบแทนของเราได้ดีขึ้นนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจมันนะครับอย่าผีผามแล้วก็การลงทุนในอนุพันธ์มีความแตกต่างจากการลงทุนในหุ้นถ้ามีโอกาสได้ไปศึกษาเราก็จะพบว่าเนื่องจากมันมีอายุเนื่องจากเป็นการวางหลักประกันเพียงเบื้องต้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีภาระที่จะต้องเติมเงินในกรณีที่เราขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นกลไกที่เราจะต้องเข้าใจมันก่อนจะไปลงทุนถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเช่นเราเข้าใจว่าไฟมันร้อนเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่าเราจะอยู่กับไฟได้อย่างไรแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เลยว่าไฟมันร้อนเราเอามือไปจับมันก็ร้อน มันก็เผาไหม้สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าความเสี่ยงที่สูงที่สุดของการลงทุนใดๆก็คือความเสี่ยงในการไม่รู้ว่าเรากำลังลงทุนอยู่กับอะไ รแต่ถ้าเรารู้ว่าเราลงทุนอยู่กับอะไรหรือเรากำลังอยู่กับไฟงั้นความเสี่ยงเราก็จะลดลงไปอย่างมากครับคือผมพยายามจะคิดแทนท่านผู้มีเกียรตินะครับในฐานะที่เป็นผู้ลงทุนเนี่ยกับพฤติกรรมที่เราซื้อหุ้นขนาดเล็กในช่วงที่ผ่านมาเป็นหลักเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาหุ้นเหล่านี้มันขึ้นเนี่ยมันขึ้นสะใจดีฮะแต่ละวันเนี่ยบวก 10-15% 20% เนี่ยในขณะที่หุ้นตัวใหญ่ๆเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นนิดเดียวเวลาลงก็ลงไม่เยอะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมรู้จักสินค้าตัวสต็อกsingle stock future เนี่ย
มันขึ้นสะใจเหมือนตัวเล็กเลยในขณะที่มันเป็นหุ้นตัวใหญ่ที่เรารู้จักมันดีกว่าด้วยก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับกับสินค้าของ T-Fex ทั้งหมดครับพี่ตู้ครับช่วงที่ผ่านมาตัวไหนฮอตที่สุดก็ต้องบอกนะคะเมื่อกี้ขอเติมอีกนิดนึงนะคะเวลาซื้อขายตัวของ T-Fex เนี่ยนะคะครับอยากจะให้ทุกท่านรู้ว่าก่อนจะซื้อเนี่ยคิดไว้ก่อนนะคะว่าจะขายตอนไหนซื้อมาแล้วขายตอนไหนด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเมื่อถึงตอนนั้นเราจะขายจริงไงค่ะหรือว่าถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยต้องรู้ว่าถ้าเกิดเราอาจจะเรียกว่าคาดผิดการถ้าเกิดมันลดลงไปเท่าไหร่เขาเรียกสต็อปลอสนะคะเราอยากจะสต็อปลอสเมื่อไหร่เรื่องพวกนี้เนี่ยท่านสามารถตั้งจะขายล่วงหน้าแล้วก็จะสต็อปลอสได้เนี่ยในเครื่องของท่านได้อยู่แล้วนะคะมันจึงเป็นอะไรที่เราบอกว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของอนุพันธ์เนี่ยจะต้องเป็นคนมีวินัยพอสมควรแล้วเป็นคนที่ทำการบ้านแล้วรู้ด้วยว่าทำไมถึงซื้อมันเหมือนแต่จริงๆถ้าท่านใช้กับหุ้นก็เหมือนกันนะคะว่าอย่าไปซื้อตามที่เขาบอกนะคะเพราะไม่รู้ว่าจะไปขายตอนไหนบางทีมันอาจจะติดอยู่ในพอร์ตได้เพราะฉะนั้นทุกครั้งทุกคราวที่ซื้อเนี่ยก็ต้องรู้ว่าจะขายเมื่อไหร่หรือว่าถ้าเกิดจะช็อตเนี่ยช็อตแล้วจะปิดโพซิชันเมื่อไหร่นะฮะก็ต้องคิดไว้หน่อยหนึ่งตอนนี้ต้องเรียนนะคะว่าในตลาดของ T-Fex เนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำให้ท่านเนี่ยมีความหลากหลายไม่ใช่เฉพาะหุ้นอย่างเดียวนะคะอะไรที่เกี่ยวกับหุ้นเนี่ยของ T-Fex ก็จะมีเรื่องของ Index ที่เมื่อกี้เราบอกว่า Set 50 Index Futures นะคะก็ซื้อ Index มันทั้งตะกร้าเลยหรือจะซื้อหุ้นเป็นตัวล่วงหน้าก็ได้อันนี้ก็จะเป็นตระกูลของเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับหุ้นแต่ถ้าเกิดเราก็ยังมีนะคะอะไรที่นอกเหนือไปจากหุ้นเช่นท่านอยากจะซื้ออะไรเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเราก็มีดอลลาร์ล่วงหน้าด้วยนะคะท่านอาจจะได้ยินตอนนี้ค่ะที่ดอลลาร์แข็งอ่อนอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะเวลาการซื้อขายเหมือนกันเลยค่ะ29จุดเท่าไหร่ต่อบาทไอ้ต่อดอลลาร์นะคะราคาก็เหมือนอย่างที่ท่านเห็นที่เขาอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยนะคะท่านก็สามารถซื้อดอลลาร์ล่วงหน้าได้ลักษณะเหมือนกันนะคะก็คือเราอันนี้ดอลลาร์ล่วงหน้าเราจะเป็นรายเดือนนะคะสิ้นสุดทุกๆสิ้นเดือนนะคะการวางเงินประกันนี่ก็ค่อนข้างน้อยนะคะประมาณสักไม่ถึง 2% กว่าๆนะคะเท่านั้นเองนะคะเพราะว่ามันเคลื่อนไหวจริงๆไม่มากนะคะก็ต้องบอกว่าไอ้ตัวอัตราหลักประกันเนี่ยเป็นไปตามการเคลื่อนไหวตอนนี้เรามีอะไรเกี่ยวกับหุ้นใช่ไหมคะมีอะไรเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเราเรียกดอลลาร์ล่วงหน้านะคะแล้วเราก็มีอะไรที่เกี่ยวกับในเรื่องของน้ำมันล่วงหน้าน้ำมันดิบที่ท่านได้ยินนะคะจากต่างประเทศแต่เราใช้เป็นเงินบาทนะคะเราก็คูณไอ้ดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินบาทเรามีเรื่องของทองคำล่วงหน้านะคะทองคำล่วงหน้าเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ท่านอาจจะได้ยินแล้วก็ข้างหลังท่านเนี่ยค่ะเขาขายทองนะคะจริงๆกลุ่มที่เขาขายทองแท่งขายทองรูปพรรณเขามีเรื่องของทองคำล่วงหน้าด้วยแล้วก็โบรกเกอร์ที่ท่านใช้บริการเกี่ยวกับหุ้นเนี่ยก็ขายทองคำล่วงหน้าที่เราเรียกว่าโกลด์ฟิวเจอร์ด้วยอ่ะค่ะครับแล้วที่ผ่านมานี่ตัวไหนเทรดกันเยอะบ้างปะเยอะๆบ้างครับในวันนี้นะคะโดยเฉลี่ยเราเทรดวันละนะคะเวลาเมื่อกี้เราบอกสัญญาใช่ไหมคะเราก็เรียกว่าเทรดไปวันละกี่สัญญาเราเทรดไปโดยเฉลี่ยวันละประมาณ 75,000 สัญญาใน 75,000 สัญญาเนี้ยประมาณสัก 40,000 สัญญามาจาก Single Stock Future นะคะก็ต้องเรียนว่ามีสภาพคล่องพอสมควรครับแล้วก็มาอีกสักประมาณ 20,000 สัญญาเนี่ยมาจาก Index Future นะคะก็รวมกันแล้ว2อย่างนี้ก็ไป 60,000 แล้วนะคะครับแล้วก็ทองคำเนี่ยเทรดสักประมาณสัก 13,000 สัญญานะคะก็เพราะฉะนั้น3สินค้าเนี่ยจะเป็นสินค้าหลักถ้าเกิดเป็นดอลลาร์ล่วงหน้าเนี่ยก็จะเทรดสักวันนึงประมาณสัก 1,000 ถึง 2,000 สัญญาก็ถือว่ามีสภาพคล่องพอสมควรเลยค่ะครับเมื่อสักครู่คุณเกษราพูดถึงโกลด์ฟิวเจอร์ทองคำล่วงหน้าในช่วงที่ผ่านมาหลายท่านก็อาจจะได้ยินข่าวกันมาบ้างว่าทองคำตลาดโลกเนี่ยมันผันผวนเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะไปกังวลว่าตลาดฟิวเจอร์มันน่ากลัวอย่างโน้นอย่างนี้หรือเปล่าตอนนั้นมีคนขาดทุนกันเยอะเราน่าใช้โอกาสนี้มาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นประสบการณ์ดีกว่าคือตอนนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับตลาดทองคำแล้วก็ตลาดฟิวเจอร์บ้านเราบ้างครับถ้าใครอยู่กรุงเทพไม่ได้ไปเที่ยวนะคะในช่วงสงกรานต์เลยช่วงสงกรานต์นะคะก็จำได้นะคะวันศุกร์เราก็จะปิดยาวใช่ไหมคะแล้วก็มาเปิดอีกทีถ้าเกิดเป็นคนทำภาคธนาคารก็เปิดวันพุธถ้าคนอื่นอาจจะเปิดวันพฤหัสนะคะหรืออาจจะหายไปทั้งอาทิตย์เลยนะคะก็คือว่าในวันศุกร์นะคะที่12เนี่ย
ไอ้เจ้าราคาทองคำในตลาดโลกก็คือในแถวทางลอนดอนกับทางอเมริกาเนี่ยมันตกลงเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์เขาก็ปิดเหมือนกันนะคะเพราะวันจันทร์มาเนี่ยเขาก็ตกต่อนะคะสรีรวมแล้วเนี่ยนะเขาก็ตกลงไปประมาณสัก 10% ซึ่งถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเท่าที่เราไปตรวจสอบสถิติย้อนหลังเนี่ยนะคะการตกวันละ 10% เนี่ยนะคะเรียกว่าในที่ตลาดนิวยอร์กเขาบอกในรอบ30ปีเนี่ยเพิ่งเกิด1ครั้งนะคะเพราะงั้นมันจึงเป็นอะไรที่เรียนว่าเราโดน2เด้ง2เด้งก็คือว่าตลาดเมืองไทยหยุดทำการเพราะว่าสงกรานต์ใช่ไหมคะก็คือหยุดจันทร์กับอังคารมาเกิดวันพุธมั้งคะครับแล้วก็ตลาดเมืองนอกไม่ได้หยุดเทรดวันจันทร์ต่อเนี่ยแต่ว่าเขาวันหนึ่งเนี่ย 10% ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเรียนว่ามันก็มากไปกว่านั้นเพราะว่าเข้าใจว่าที่เยาวราชก็หยุดด้วยใช่ไหมคะร้านทองปีนี้ไปเที่ยวอะค่ะก็ทุกคนนี่รู้สึกจะอยู่ต่างประเทศกันเยอะนะคะในช่วงนั้นก็ต้องบอกว่ามันเหมือนอย่างนี้แหละค่ะเราบอกว่าฟิวเจอร์เหมือนกันใช่ไหมคะฟิวเจอร์ของทองเนี่ยนะคะเราจะเป็น2เดือนล่วงหน้าอย่างเดือนนี้เดือนพฤษภาคมนะคะเราจะมีเดือนคู่ก็คือเดือน6เดือน8เดือน6เดือน8เดือน10เนี่ยล่วงหน้าในตอนนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าถ้าท่านเป็นผู้ซื้อทองคำล่วงหน้านะคะผู้ซื้อเนี่ยเมื่อกี้เราบอกนะคะว่าคนซื้อเนี่ยจะวางเงินประกันนะคะบางส่วนทองคำเนี่ยวางไว้ประมาณสัก 5-6% ประมาณนะคะตอนนั้นตอนนี้เราเพิ่มนะคะเพิ่มมาเป็นสักประมาณ 8% ตอนนั้นเนี่ยวางสัก 5-6% ถามว่าถ้าเกิดราคามันลง 10% จะเกิดอะไรขึ้นมันก็คือว่าคุณวางไว้เนี่ยมันหายหมดจริงไหมคะครับเป็นไปได้หายหมดแล้วทำไงอีกไม่พอด้วยจริงไหมคะเพราะมันหายไป 10% เหมือนหุ้นนะคะถ้าเกิดแล้วถ้าท่านซื้อเต็มถ้าท่านซื้อทองแท่งจริงๆใช่ไหมคะมันลงกี่เปอร์เซ็นต์ท่านก็เก็บเอาทองเอาไว้เพราะว่าท่านจ่ายเงินไปหมดแล้วแต่มันเป็นฟิวเจอร์ท่านวางไว้ประมาณสัก5-6-7% เนี่ยนะคะแต่ว่าราคามันลง10จึงทำให้บอกว่าไม่พอต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่เพียงแต่ว่าเพราะฉะนั้นพอมันเปิดมาเนี่ยคนที่เป็นคนซื้ออยู่ก็เรียกว่าต้องเอาเงินมาเติมอันนี้เป็นกติกานะคะแต่ลองคิดสิคะว่าเมื่อกี้บอกใช่ไหมคะว่าวันหนึ่งเทรดไปประมาณสัก 13,000 สัญญาเวลาเราพูดว่าเทรดไป 13,000 สัญญาเนี่ยแปลว่ามีคนซื้อ 13,000 สัญญาครับมีคนขาย 13,000 สัญญาครับคนซื้อนี่เรื่องปกตินะคะคือถ้าเราซื้อมาแพงแล้ววันนี้ราคาตกลงถูกลงแปลว่าขาดทุนถูกไหมคะครับแต่ถ้าเราขายไว้ราคาแพงวันนี้ราคาตกลงแปลว่าเรากำไรนะคะเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยเรียนว่ามีคนทั้งกำไรและมีอีกข้างหนึ่งขาดทุนคนที่ซื้อไว้ขาดทุนคนที่ขายไว้ล่วงหน้ากำไรนะคะเพราะฉะนั้นเราเปิดกลับมาเนี่ยเรียนว่าสิ่งที่พบนะคะสิ่งที่พบก็คือว่าในช่วงวันหยุดเนี่ยดิฉันเองนะคะรวมทั้งเพื่อนๆในวงการทุกคนนะคะ คุณชันชัยเองก็เหมือนกันนะคะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนเลยนะคะนั่งโทรศัพท์ถึงลูกค้านะคะ ก็สรุปแล้วไม่ได้ไปเที่ยวสงกรานต์นะคะปีนี้ไม่ได้เที่ยวสงกรานต์โทรศัพท์ถึงลูกค้าเพื่อที่จะบอกลูกค้าคนที่เป็นคนขายเอาไว้เป็นคนซื้อเอาไว้เนี่ยว่า วันเปิดมาเนี่ยนะคะวันพุธเปิดมาทำการเนี่ยจะต้องเอาเงินมาเพิ่มเติมด้วยนะคะหรือว่าจะขายทิ้งไปในตลาดแต่ก็เรียนนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย เรียนว่าหลายๆคนเนี่ยซึ่งได้เรียกว่ารู้กติกาแต่จะเรียนบอกว่าขาดทุนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีหลายคนขาดทุนนะคะแต่ว่าก็ต้องตอบว่ามีหลายคนที่มีกำไรพอสมควรนะคะแล้วอีกประการหนึ่งการซื้อขายโกลฟิวเจอร์เนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยมีทองแท่งไว้ครับแต่เห็นว่าราคาฟิวเจอร์เนี่ยอาจบางครั้งอาจจะลงก็สามารถที่จะมาช็อตก็ได้ครับหรือบางครั้งอาจจะขึ้นชั่วคราวก็อาจจะที่จะมาซื้อโกลฟิวเจอร์เป็นตัวประกอบอย่างที่เมื่อกี้คุณชันชัยบอกว่าคุณสามารถที่จะเหมือนมีหุ้นอยู่ในพอร์ตแต่ถ้าเกิดราคาหุ้นมันเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวที่เราคิดว่าเราน่าจะใช้ฟิวเจอร์เข้าไปช่วยเนี่ยก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะ
อืมครับก็คือข่าวเนี่ยมักจะไปพูดถึงคนขาดทุนเยอะแยะไปหมดเลยอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงคนกำไรจริงๆมีคนกำไรมหาศาลในช่วงนั้นเหมือนกันคุณชันชัยครับในฐานะผู้ลงทุนได้ให้เรามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วเพื่อเป็นประสบการณ์เป็นข้อเตือนใจเป็นข้อระมัดระวังหรือว่าเป็นข้อที่แสวงหาโอกาสสำหรับเราเนี่ยเรามองการร่วงลงของทองคำครั้งนั้นและอยากแนะนำผู้ลงทุนยังไงบ้างครับก็จริงๆผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับหนึ่งในผู้ขาดทุน จำนวนเยอะเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่นะครับเราควรจะมีสถานะให้เหมาะสมกับตัวก็คือไม่ใช่มีร้อยแล้วก็ไปซื้อทองคำทั้งร้อยโดยปกติแล้วเนี่ยการลงทุนในรูปพันธ์เนี่ยเราควรจะต้องตะเตรียมเงินให้เพียงพอนะครับเช่นที่แนะนำเสมอก็คือว่าเราอยากมี position เท่าไหร่เนี่ยเราควรจะเตรียมเงินไว้สัก3เท่าถึง5เท่านะครับเห็นได้ว่าถึงแม้มีผลขาดทุนเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะไม่มีผลกระทบจริงๆก็คิดเลยไปสักนิดหนึ่งว่าการลงทุนในอนุพันธ์เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีเกียร์ลิงสูงนะครับการใช้สต็อปลอสเป็นเรื่องสำคัญหรือการตัดขาดทุนเป็นเรื่องสำคัญนะครับในกรณีนี้ถ้าตลาดเปิดอยู่เนี่ยผมคิดว่าหลายท่านที่อยู่ในตลาดอนุพันธ์ก็จะตัดขาดทุนแล้วก็สต็อปลอสไปครับทำไมสต็อปลอสถึงมีความสำคัญในอนุพันธ์เนื่องจากว่าเราซื้อของ100บาทเราวางมัดจำแค่10บาทครับแต่ว่าเรายังมีภาระที่จะต้องจ่าย90ถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้อง manage เงินเราหรือว่าถ้าเราวางไว้30บาทเราก็เชื่อว่า30บาทเนี่ยมันแกว่งแล้วมันคงจะรับความแกว่งของunderlying นั้นๆได้ถ้าเราไม่มี stop loss เนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นเวลาเราลงทุนในหุ้นครับซื้อหุ้นปูน100บาททุกคนคิดเสมอเลยว่าหุ้นปูนวันนี้ราคา480ถ้า520ฉันจะขายครับแต่ไม่เคยมีใครถามตัวเองเลยว่าแล้วถ้ามันลงมาเท่าไหร่ถึงจะขายนั่นนะสิครับไม่เคยเลยนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าทุกครั้งที่ฉันลงทุนจะต้องได้กำไรเสมอซึ่งอันนี้เป็นเรื่องผิดพลาดแต่ว่าเรื่องผิดพลาดอันนี้เกิดขึ้นในหุ้นได้เพราะอะไรครับพอเราซื้อหุ้นปูนที่480ราคาหุ้นปูนลงมาเหลือ450ครับเราเริ่มถามหาเงินปันผลชีวิตเราสบายใจได้เพราะอะไรครับเพราะเราจ่ายค่าสินค้าไปหมดแล้วคือจ่ายเงินไปทั้งละ480ละเรารอได้450ลงไปอีกลงไปเหลือ400ไม่เป็นไรเก็บไว้ให้ลูกหลานบริษัทปูนมันดีไม่เจ๊งหรอกนะไอ้อย่างนี้อยู่ได้แต่ถ้าคุณลงทุนในอนุพันธ์เนี่ยคุณวางเงินแค่ 10% ครับนะครับสมมุติง่ายๆก็คือ480วาง48บาทครับมันลงไป10บาทขาดทุนเพิ่มขึ้นพอขาดทุนเพิ่มขึ้นจนเงินที่คุณวางประกันหมดโดยหลักการแล้วโบรกเกอร์จะเรียกเงินประกันเพิ่มขึ้นครับถ้าคุณไม่มีนะครับเขาบังคับขายคุณครับคุณเหลือเงินกลับไปเท่ากับผลต่างที่เหลืออยู่อันนั้นเป็นการขาดทุนจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องตะเตรียมเงินไว้พอนะครับว่าถ้าสมมติว่าคุณต้องการจะถือยาแบบบุ้นปูนผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าผมซื้อฟิวเจอร์ปูนครับแล้วผมวาง480บาทเลยครับถามว่าสภาพผมเหมือนการถือหุ้นปูนในตลาดหลักทรัพย์ไหมเหมือนกันเปรียบครับคือตลาดลงไปผมก็ไม่เป็นไรเพราะผมมีเงินเพียงพอผมก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าผมมีเงินเพียง48บาทแล้วอยากได้หุ้นปูนผมเอา18บาทไปวางปุ๊บพอมันลงมันมีภาระเพิ่มเติมทำให้กระบวนการการตัดสินใจในการขายหรือซื้อหุ้นปูนเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับหุ้นหรือตัวฟันพื้นฐานของหุ้นปูนละ มันอยู่ที่ว่าเงินกระเป๋าผมมีไหมเหมือนเงินกระเป๋าผมไม่มีผมจำเป็นต้องขายแล้วขาดทุนไปทั้งที่หุ้นปูนยังดีตามที่ผมคาดหมายไว้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ก่อนแล้วการมีสต็อปลอสในการซื้อขายอนุพันธ์เป็นเรื่องสำคัญครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนนะครับครับผมอยากจะบอกได้เลยว่าร้อยละร้อยของคนประสบความสำเร็จในการลงทุนเนี่ยครับเขามีวินัยในการตัดขาดทุนนะครับไม่มีอะไรในโลกที่ลงทุนไปแล้วถูกทุกครั้งเหมือนเราซื้อหวยนะซื้อทั้งชีวิตบางทีเราอาจจะไม่เคยถูกเลยก็ได้ แต่ยังเลือกที่จะซื้อทุกวันเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่มันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหมายครับควรจะหยุดสถานะของเราไม่ว่าหุ้นหรืออนุพันธ์เราออกมาดูก่อนเกิดความมั่นใจใหม่แล้วค่อยเข้าไปใหม่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้และถ้าใครรู้จักการทำสต็อปลอสได้นะครับผมคิดว่าคุณจะประสบความสำเร็จในการลงทุนคุณเลือกหุ้นผิดแต่ถ้าคุณมี
มี stop loss ที่มีวินัยอย่างแข็งแรงคุณจะสามารถอยู่ในตลาดหรือเป็นอยู่ในยุทธจักรได้แต่ถ้าคุณไม่มีการ stop loss เนี่ยวันนึงคุณจะต้องล้มหายตายไปจากยุทธจักรนะครับแล้วก็เท่าที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราพบเสมอก็คือว่าเขามีวินัยแล้วเขาตัดขาดทุนเมื่อเขาคิดว่าสิ่งที่เขาคาดการไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคาดหมายไว้ขาดทุนก็คือขาดทุนแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่าไปคิดว่าทุกครั้งที่เราซื้อหุ้นจะต้องกำไรเสมอถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยคุณแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับในความรู้สึกของผมเนี่ยเวลาพูดถึงฟิวเจอร์ถ้าเหมือนเปรียบเทียบพี่ชันชัยที่บอกว่าปกติเราก็ใช้ดาบในการสู้อยู่แล้วเนี่ยนะครับฟิวเจอร์มันน่าจะเป็นดาบที่คมกว่าปกติมากมันจะทำให้เราสามารถชนะศึกได้อย่างรวดเร็วแต่ในทางกลับกันเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังอาจจะบาดไม้บาดมือเราเองได้เหมือนกันนะครับแต่ก็อย่าไปมองว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวพอเรามองว่ามันน่ากลัวแล้วก็ไม่สนใจมันดีกว่ามันก็เท่ากับการปล่อยโอกาสที่ให้มันหลุดลอยไปเนี่ยนะฮะเรามากลับมาที่พี่เกษราอีกครั้งหนึ่งคือเราถามไปแล้วว่าหลายคนก็ลงทุนในหุ้นอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้สนใจลงทุนในอนุพันธ์อาจจะเพราะด้วยเหตุผลคนใดก็ตามแต่ถ้าอยากจะเริ่มต้นลงทุนในอนุพันธ์เนี่ยมีข้อแนะนำยังไงบ้างฮะอันแรกนะคะจริงๆแล้วเราก็ในเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจเนี่ยจะมีอยู่เสมอนะคะในเรื่องของการที่ท่านไม่จำเป็นต้องจะรอมาเฉพาะงานนี้เท่านั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราในปีนี้เนี่ยเรามีทั้งมี2ทางให้เลือกนะคะอันนึงเราเรียกว่าTFX Challenge นะคะอันนั้นก็จะเป็นการที่เข้าไปเรียนกันเลยนะคะแล้วก็ทดลองซื้อขายแล้วก็จะมีคนมาเรียกว่าให้คอมเมนต์ว่าที่ท่านทำไปเนี่ยมันดีแล้วมันควรปรับปรุงหรืออะไรอันนั้นเนี่ยก็จะมีการรับเราจะมีรับรอบ3ตอนนี้เราผ่านรอบ2ไปแล้วนะคะหรือถ้าในเรื่องของเราเรียกว่า TFX Open House ซึ่งจะจัดที่ศูนย์ประชุมเนี่ยก็จะเป็นในวันเดือนกรกฎาคมนี้นะคะประมาณสัก 13-14 กรกฎาคมเสาร์และอาทิตย์นะคะก็ไปที่ศูนย์ประชุมอันนั้นก็จะมีในเรื่องของการให้การสัมมนาแล้วก็มีโบรกเกอร์ต่างๆมาให้ความรู้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นอันแรกเลยของลูกค้าของ TFX เนี่ยนะคะอันแรกก็คือเข้าใจก่อนเงินของท่านนะคะมีค่าทุกคนเข้าใจก่อนว่าไอ้ที่เรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะไอ้ที่เรียกว่าเงินประกันมันเป็นยังไงไอ้ที่เรียกเขาบอกว่าขาดทุนได้นะกำไรได้นะเนี่ยเขาแปลว่าอะไรเพราะเราต้องเรียนนะคะว่าเป็นหุ้นเนี่ยมันไม่ได้มาร์กทูมาร์เก็ตทุกวันเพราะว่าท่านจ่ายเงินครบถ้วนแล้วอันนี้เอากลับไปกอดไว้ที่บ้านได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นทีเฟกเมื่อไหร่เนี่ยมันเรียกว่ามาร์กทูมาร์เก็ตทุกวันตีราคากำไรและขาดทุนทุกวันกำไรเนี่ยส่งเข้าไปในบัญชีท่านทันทีนะคะขาดทุนก็ตัดออกจากบัญชีท่านทันทีมันจึงเป็นอะไรที่เรียกว่ามันอาจจะเร่งเร้าให้ท่านต้องตัดสินใจให้ท่านต้องคิดให้ดีๆมันจึงเป็นเรื่องอะไรที่อันแรกก็คือศึกษาทำความเข้าใจว่าไอ้คำว่า TFX เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่ได้ยากเกินกว่าที่ท่านจะเรียนรู้ได้ท่านสามารถที่จะเรียกว่าเรามีเรียกว่าโปรแกรม Click to Win นะคะซึ่งท่านสามารถสมัครได้จะเข้าไปทดสอบได้ทั้งหุ้นและทั้งอนุพันธ์นะคะครับผ่านตัวเว็บไซต์ของ TFX หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะคะสมัครฟรีไม่มีอะไรนะคะแล้วท่านก็สามารถที่จะทดลองซื้อขายไปตามเหมือนจริงทุกประการนะคะเพียงแต่ว่าท่านไม่ต้องจ่ายเงินจริงนะคะอันนั้นก็จะเป็นอันที่1เรียนรู้อันที่2 อยากทดสอบอันที่3ท่านคุยกับโบรกเกอร์ที่ท่านเปิดบัญชีหุ้นอยู่แล้วนั่นแหละค่ะครับคุยกับเขาเข้าใจไหมว่าถามหา TFX นะคะเขาก็อาจจะส่งพนักงานอีกกลุ่มหนึ่งมาคุยด้วยท่านไม่ถูกใจโบรกเกอร์ที่ท่านมีหุ้นอยู่ท่านก็ไปเปิดบัญชีไปหาโบรกเกอร์อื่นที่ท่านคุยกันเข้าใจมากขึ้นท่านอาจจะทดลองใช้ของ Trinity นะคะหรือว่าโบรกเกอร์อื่นที่ท่านไปคุยแล้วท่านเข้าใจเขาเข้าใจเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ท่านควรจะนะคะแล้วก็ดิฉันคิดว่าอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆก็คือควรจะเป็นคนที่ซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยเป็นนะเป็นหมายถึงทำเองเป็นนะคะเพราะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยนะคะต้องตัดสินใจเองอย่าไปพึ่งมาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวเพราะว่าของ TFX เนี่ยไม่มีข่าววงในวงนอกทุกอย่างเนี่ยนะคะอยู่ที่ท่านอ่านนะคะข้อมูลข่าวสารท่านดูว่าอินเด็กซ์เนี่ยจะขึ้นหรือจะลงนะคะถ้าหุ้นที่เรามีอยู่50ตัวก็เป็นหุ้นที่เรียกว่าอยู่ใน
เซ็ตร้อยเพราะฉะนั้นจึงเป็นอะไรที่ท่านสามารถศึกษาข้อมูลได้โดยทั่วไปไม่ต้องอาศัยข่าววงในเลยนะคะราคาทองท่านก็ดูได้จากต่างประเทศมีเยอะมากนะคะจึงเป็นอะไรที่บอกว่าการเป็นผู้ลงทุนใน TFX เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่เรียกว่ามั่นใจในตัวเองพอสมควรทำการบ้านเยอะนะคะแล้วแต่ว่าเครื่องมืออีกอย่างนึงที่เมื่อกี้เราบอกว่ามี Stop Loss มีอะไรเนี่ยนะคะใช้ให้ได้เลยแล้วจะดีเดี๋ยวเองนะคะครับคุณธันชัยครับที่ผ่านมาผู้ลงทุนที่เราได้ประสบพบเจอมานี่ประสบความสำเร็จกับ TFX เยอะไหมครับแล้วก็เรามีอะไรอยากจะฝากให้กับผู้ลงทุนที่นี่บ้างครับคือจริงๆผมคิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนคือคนที่ทำการบ้านหนักนะครับศึกษาอย่างมากแล้วก็เป็น law of SD20นะครับคนที่ชนะก็อาจจะมี20แพ้อาจจะมี80เหมือนกันในทุกๆตลาดครับผมว่าคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนในอนุพันธ์ครับแล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ต้องเรียกว่าดีอย่างมากๆนะครับก็มีเยอะนะครับครับแล้วก็คนที่พ่ายแพ้คือเท่าที่ผมสดับตับฟังดูก็คือว่าใช้ความคุ้นเคยในอดีตมาลงทุนในอนุพันธ์นะครับเช่นโดยส่วนตัวนะครับผมอาจจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวก็ได้ว่าตลาดหุ้นพันเปิดเมื่อปี2006นะฮะผมอยู่ในตลาดหุ้นมาตั้งนานผมก็ใช้พฤติกรรมส่วนตัวในการลงทุนในหุ้นมาลงทุนในหุ้นพันใน3เดือนแรกผมจะเป็นลมเมานะครับคือขาดทุนโมโหลานมากเลยแล้วเราก็พบว่าอ๋อมันไม่เหมือนกันนะคือครั้งๆมันใกล้เคียงกันมากนะครับสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าท่านไม่จำเป็นต้องมาล้มเหลวเหมือนผมในช่วงต้นนะครับผมก็มาแนะนำว่าท่านไปศึกษาดูสิผมเนี่ยใจร้อนพอเปิดนุพันธ์ปุ๊บเราก็หยามใจว่าเราอยู่ในตลาดหุ้นมานานเพราะฉะนั้นเราก็ลงทุนเป็นนุพันธ์เลยใช้พฤติกรรมในการลงทุนเหมือนเดิมเวลามันลงมาผมซื้อถั่วเฉลี่ยลงมาซื้อถั่วเฉลี่ยพอลงมาอีกทีซื้อถั่วเฉลี่ยไม่มีสตางค์แล้วเขาบังคับขายตังค์หมดเลยนะครับแก้ตัวไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นอะไรที่ผมคิดว่าเราลองไปศึกษาดูไม่ได้ยากเกินไม่ได้ยากเกินกว่าการศึกษาแล้วถ้าท่านค้นพบว่าการลงทุนในอนุพันธ์นะครับเราศึกษามาแล้วถูกจริตกับท่านท่านสามารถสร้างกำไรได้จากการลงทุนในอนุพันธ์อย่างดีนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันที่ผมบอกเสมอว่าผมเป็นคนชอบมีทางเลือกอยู่เสมอเมื่อไหร่มีทางเลือกใหม่ๆมาผมจะเข้าไปศึกษาจะใช้หรือไม่ใช้ขึ้นอยู่กับเราแต่ว่าถ้าเรารู้จักมันแล้วในยามบางโอกาสในยามบางโอกาสของตลาดที่มันไม่แน่นอนหรือที่มันชัดเจนเราสามารถที่จะหยิบทางเลือกเหล่านี้มาสร้างผลตอบแทนให้เราได้สูงขึ้นนะครับในขณะนี้เนี่ยผ่านมาแล้ว 5-6 ปีก็พอมีชีวิตรอดอยู่ได้หลังจากเริ่มเข้าไปศึกษาอย่างจริงจังนะครับอันนี้ก็คงเป็นประสบการณ์ที่อยากมาแชร์กันว่าไม่ต้องรีบร้อน TFX เองก็ provide ไว้ให้ว่ามีทั้งไปเรียนจากคอมพิวเตอร์จริงมีทั้งเรียนในเชิงทฤษฎีครับโบรกเกอร์หลายแห่งก็จะสอนท่านครับนะครับอันนั้นเรียนแล้วนะครับลองลงทุนโดยการลงทุนในกระดาษก่อนครับลงทุนในกระดาษแล้วเกิดความมั่นใจการลงทุนในกระดาษก็จะได้ความรู้อีกแบบนึงการลงไปอบรมมาได้ความรู้อีกแบบนึงเริ่มมีสถานะที่แท้จริงแต่ข่าวละน้อยๆท่านก็ได้ความรู้สึกอีกแบบนึงว่าเมื่อไหร่เรามีสถานะที่แท้จริงแล้วเนี่ยหัวใจเราจะเต้นเร็วแล้วก็โอกาสเป็นโรคหัวใจต่ำเพราะมันจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วเราก็จะเรียนรู้กับมันว่าถ้าเรามีสถานะแบบนั้นเนี่ยถูกจริตเราหรือไม่ครับบางคนถูกจริตนะครับเพราะว่ามันสนุกสนานเดี๋ยวได้เยอะเดี๋ยวขาดทุนเยอะขึ้นลงเร็วแล้วแต่พฤติกรรมของแต่ละคนครับแต่ถ้าคิดว่าไม่ใช่จริตของตัวเองครับก็เลิกลงทุนไปถ้าใช่ก็ศึกษาให้มากขึ้นเพิ่มสถานะให้มากขึ้นโดยส่วนตัวอายุก็มากแล้วแต่ว่าชอบความตื่นเต้นผมก็จะชอบลงทุนในอนุพันธ์นะครับวันมันตื่นเต้นทองอย่างที่ว่านะครับถ้าเราเข้าใจมันเราก็ต้องรับชะตากรรมมันว่าช่วงสงกรานต์เรามีฐานะรองอยู่มันก็ต้องขาดทุนก็ต้องขาดทุนแต่การแพ้วันนี้ไม่ได้แปลว่าเราแพ้ตลอดชีวิตถ้าเรารู้จักมันครับครับอยากเรียนเสริมนะคะว่าเท่าที่ตัวลูกค้าของตัว TFX เนี่ยมีทั้งเรียกว่าอย่างที่เรียนไปแล้วก็คือว่าบางครั้งในช่วงแรกจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่หลายคนเนี่ยที่ยังอยู่ในตลาดเนี่ยเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมว่าเราจะใช้อย่างเช่นถั่วเฉลี่ยเนี่ยไม่ได้
เราจะต้องแล้วก็ที่สำคัญมากๆแล้วที่เห็นคนประสบความสำเร็จนะคะหลายๆท่านที่บอกว่าบางทีซื้อตัว Index Future เนี่ยค่ะเพราะว่าเขาจะอ่านหนังสือนะคะทำการวิเคราะห์นะคะแล้วเขาบอกเขาขี้เกียจไปรับว่าต้องไปหาเขาเรียกว่าข่าววงในวงนอกเนี่ยนะคะเขาก็ดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเพราะการซื้อ Index Futures เนี่ยมันใช้ภาพรวมของทางเศรษฐกิจเข้ามาดูใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นนะคะแล้วเขาประสบความสำเร็จก็คือว่าเขาจะมีวินัยว่าทำไมเขาถึงซื้อเขาคาดการว่าอินเด็กซ์เนี่ยจะไปถึงเท่าไหร่หรือถ้าเขาขายเขาก็คาดการว่าอินเด็กซ์จะตกลงไปถึงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าถึงจุดที่เขาคาดการเนี่ยเขาไม่ได้ว่าคนกลุ่มนี้บางทีเขาไม่ได้นั่งดูตลอดเวลานะคะเขาซื้อแล้วเขาตั้งไว้เลยค่ะว่าถ้าขึ้นไปถึงอินเด็กซ์ที่เท่าไหร่ให้ตั้งขายได้เลยแต่ถ้าลงไปเท่าไหร่เนี่ยเขาคัดลอสเลยเนี่ยนะคะแล้วเขาก็ไปทำอย่างอื่นนะคะแล้วพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องถือว่าไม่ใช่ถือวันนั้นก็ทิ้งวันนั้นนะคะถือได้หลายวันเพราะว่าบางทีอินเด็กซ์เนี่ยถ้าสมมติว่าอย่างตอนนี้set 50มันอยู่ที่ประมาณ 1,000 ต้นๆใช่ไหมคะถ้าเกิดเราคาดขึ้นไปอีกสักเช่น50จุดหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะรอถึงจุดนั้นเขาก็เทค profit ไปแต่ถ้าเกิดว่ามันตกลงมาไม่เป็นไปตามคาดเนี่ยเขาอาจจะลดลงไปเขาก็จะตั้ง stop loss ไว้นั่นเขาก็สบายใจถึงได้เรียนว่าอันแรกที่จะซื้อจะขายเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเมื่อไหร่ล่ะถ้าเราซื้อเนี่ยเมื่อไหร่เราจะ take profit นะคะแล้วถ้าเกิดเราขายก็เมื่อไหร่เราจะ take profit เหมือนกัน มันจึงเป็นอะไรที่เป็นวินัยว่าซื้อทำไมขายทำไมนะคะอันนี้ก็จะประสบความสำเร็จเท่าที่เห็นตัวลูกค้านะคะครับครับท่านผู้มีเกียรติครับอย่างที่เราได้รับทราบไปจากทั้งสองท่านนะครับผมเองทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ลงทุนในฟิวเจอร์ก็พยายามศึกษาอยู่ตอนนี้ก็ยังกลัวกล้าอยู่แต่อย่างที่คุณชาญชัยบอกไปคือเราทุกคนผมว่าคงรู้สึกเหมือนกันว่าการที่มีทางเลือกเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นทางที่ดีกว่าจะใช้หรือไม่ใช้มันก็เป็นสิทธิ์ของเราเพียงแต่การตัดสินใจว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้เนี่ยมันต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเราเข้าไปศึกษามันดีแล้วเดี๋ยวไปฟังว่าคนนู้นว่าไม่ดีคนนี้ว่าไม่ดีคนนี้ว่าดีเราไปศึกษาด้วยตนเองก่อนครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะเหมาะกับการลงทุนที่ไม่เหมือนกันเราก็ไปศึกษาว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าถ้าเหมาะเราก็ลุยเลยถ้าไม่เหมาะเราก็ถอยมาแล้วก็ลงทุนในหุ้นเหมือนกับที่เราลงทุนและประสบความสำเร็จอยู่ก็ไม่เป็นไรก็คือเป็นทางเลือกที่เราจะใช้ในการลงทุนให้ประสบความสำเร็จนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านที่มาเป็นพิธีกรในวันนี้นะครับคุณเกษรามัญชุศรีนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือว่า TFX นะครับแล้วก็คุณชาญชัยกงทองลักษณ์นะครับกรรมการผู้อำนวยการบริษัททรัพย์ Trinity นะครับแล้วก็ขออนุญาตขอบคุณทุกท่านมากเลยครับขอบคุณครับ